ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมี panel discussion นะครับเป็นเรื่อง planning policy and regulation for AV technology in Thailand ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราได้ฟังกันไปแล้วว่าเทคโนโลยี aspect ของ AV เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ทางนั้นเขาก็ต้องการ policy หรือ regulation ที่จะต้องมี sandbox ถูกไหมครับเพื่อมาทำการทดลองเพื่อให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมัน solid ขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้เรามาฟังด้านpolicy กันบ้างนะครับซึ่งมอนิเตอร์ในวันนี้นะครับก็เป็นอาจารย์จาก Department of Science Service นะครับดร.ประสานกุลวานิชนะครับ panel discussion วันนี้นะครับคือมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณมนตรีอัมพลพิทยนันท์นะครับ Country Head for Public Affairs Grab Thailand นะครับดร.มนศักดิ์โซ่เจริญธรรม Director of IoT and Digital Innovation Institute นะครับหรือว่า DEPA Thailand นะครับดร.อัธวิทย์เตชะวิบูลย์วงศ์นะครับ General Manager Governmental Affairs BMW Group Thailand นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรวิทย์นฤปิติ Thai Intelligent Transport System Association นะครับและท่านสุดท้ายนะครับดร.ณัฐพรบัวผุด Office of Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transportประเทศไทยครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมปราสานกุลวานิชครับจากกรมวิทยาศาสตร์บริการวันนี้ทำหน้าที่เป็นมอดิเรเตอร์ของพาเนลที่2เกี่ยวกับplanning rules regulation ที่เกี่ยวกับ AV technology นะครับผมอาจจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำท่านผู้ร่วมพาเนลวันนี้ก่อนนะครับเริ่มจากทางขวามือผมแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับท่านที่อยู่ทางด้านขวาผมก็คือดร.ณัฐพรบัวผุดครับท่านเป็นสังกัดที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสนข.นะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการคมนาคมของประเทศเรามีความสำคัญมากท่านที่สองด้านขวามือผมก็คือดร.มนศักดิ์โซ่เจริญธรรมครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IoT แล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ครับครับท่านถัดไปก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรวิทย์นฤปิติครับท่านเป็นจริงๆท่านเป็นนายกสมาคมระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะของไทยหรือ ITS Thailand แล้วก็ท่านก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านทางขวาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิเชษฐ์เปี่ยมสมบูรณ์นะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระเป็นผู้ทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้าน AV Technology เดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจจะแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เราวนไปถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะโน้ตพิเศษว่าท่านเป็นเอ็กซ์ตร้าพาเนลิสต์ในพาเนลของเราวันนี้เพราะว่าท่านมีความสำคัญทางด้านนี้เราก็อยากจะได้รับทราบความรู้ทางด้าน AV Technology Policy แล้วก็ Rule Regulation ครับท่านถัดไปก็คือดร.อัธวิทย์ครับเตชะวิบูลย์วงศ์ท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปในส่วนรัฐสัมพันธ์ของ BMW Group ประเทศไทยครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเลดี้เป็นคุณมนรวีอัมพลพิชยนันท์ครับจาก Grab Thailand ก็เป็น Country Head สำหรับทางด้าน Public Affairs ของ Grab Thailand ครับครับก็ครบถ้วนกระบวนความผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเป็นประเด็นคำถามจริงๆประเด็นคำถามของผมเนี่ยผมอาจจะถามไปที่ท่านบางท่านเลยโดยตรงหรือว่าถ้าบางท่านที่อยู่ในพาเนลคิดว่าสามารถคอนทริบิวต์ได้ก็สบายๆนะครับท่านสามารถที่จะแชร์ความรู้ได้ตลอดเวลาครับจริงๆเราเริ่มกันที่กฎระเบียบใช่ครับวันนี้ที่เราจะคุยกันคือปัจจุบันเนี่ยสถานะของรถไร้คนขับของเทคโนโลยีรถไร้คนขับของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยี AV เนี่ยก็คงไม่มีใครคงยังไม่มีใครคิดว่าเราจะมีถูกไหมครับมีกลุ่มวิจัยเพียงน้อยนิดมีมหาวิทยาลัยหรือมีบริษัทที่จะเรียกว่าสตาร์ทอัพหรืออะไรก็ตามที่สนใจทำด้านนี้น้อยมากหรือก็การมีความพยายามที่จะปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่เราเห็นกันในต่างประเทศเยอะแยะมากมายขนาดนั้น
แล้วทำไมเราจะต้องมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับทางด้าน AV ล่ะครับถ้างั้นถ้าเรายังไม่มีอะไรของเราเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามทางท่านดร.ณัฐพรก่อนเลยได้ไหมครับว่าเรื่องกฎระเบียบrule regulation ที่เกี่ยวกับท่าน AV เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราจะต้องมาดิสคัสกันณเวลานี้ด้วยรบกวนได้ครับจริงๆวันนี้ผมเตรียมสไลด์ไว้พอจะให้ผมมีเวลาพูดถึงสไลด์นิดนึงได้ไหมครับได้ครับยินดีครับมีไหมได้เลยครับตอนนี้อันนี้นะครับโอเคครับโอเคครับผมสามารถคลิกได้เลยไหมได้เลยครับโอเคครับอย่างนี้นะครับคือในส่วนของทางเรื่องของทางนโยบายเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคือตรงส่วนที่ส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นี้จะมาแน่นอนนะครับก็จะมีพวกจะมีการเรื่องสถานการณ์แนวโน้มนะครับจะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่นยนต์แล้วก็โดรนนะครับส่วนเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออโตโนมัสที่เราคุยกันในวันนี้นะครับจะอยู่ในด้านของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อย่างข้อ2นะครับปรับปัจจุบันเพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตนะครับก็ได้แทรกเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ไว้ในหลายๆส่วนนะครับของด้านการสร้างขีดความสามารถนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีนะครับอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่นะครับนอกจากยุทธศาสตร์ชาติแล้วกระทรวงคมนาคมเองเห็นถึงความสำคัญนะครับก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ20ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยมีเรื่องของการเข้าถึงการขนส่งอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคนนะครับการขนส่งที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยมี5ยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่5นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนำมาใช้ครับซึ่งการพัฒนายุทธศาสตร์ที่5เองกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในทุกระยะนะครับ อย่างอยู่บรรทัดสุดท้ายนะครับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปฏิรูปองค์กรและกฎหมายนะครับทางระยะที่1 2 3 4ครับอีกแผนหนึ่งของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ท่านผู้ตรวจราชการท่านได้พูดถึงในพิธีลงนามนะครับก็คือแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัลเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการโดยกระทรวงคมนาคมแล้วเสร็จนะครับซึ่งกำหนดแผนไว้โดยแผนคมนาคมดิจิทัลนี้ชี้ชัดเลยนะครับว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องออโตโนมัสนะครับการขนส่งในลักษณะของออโตโนมัสนอกจากแผนของกระทรวงคมนาคมแล้วตัวสนคเองนะครับเราได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะโดยกรอบแนวคิดเนี่ยมีการมองถึงทิศทางของออโตโนมัสในช่วง20ปีที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในช่วงของระยะการดำเนินการตามแผนเนี่ยระยะ5ปีเนี่ยก็ได้บรรจุเรื่องของ Autonomous Vehicle เข้าไปแล้วด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่4
สำหรับการดำเนินการในระดับประเทศเมื่อกี้จะเป็นการดำเนินการในระดับกรุงเทพมหานครนะครับการดำเนินการในระดับประเทศก็มีการบรรจุเรื่องออโตโนมัสเข้าไปในแผนระยะ10ปีด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ออโตโนมัสจะอยู่ในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่5นะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวดีครับซึ่งเพิ่งลงนามไปเมื่อตะกี้เองครับก็คือจะเป็นความร่วมมือกันของทร.ทช.ขบ.สนข.นะครับกรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันมานวิทยาแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สวทช.นะครับแล้วก็สวทน.โดยงานที่เราจะร่วมกันดำเนินการนะครับมียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติยานยนต์ไฟฟ้านะครับระบบสนับสนุนแผนที่ดิจิตอลแบบละเอียดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระเบียบรวมถึงการส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่ทดสอบนะครับแล้วก็ศูนย์ทดสอบผมขอย้อนให้ผม1สไลด์ครับคราวนี้สไลด์นี้นะครับจะพูดไว้ชัดคือร่วมกันพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทดสอบทดลองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับดังนั้นในทางนโยบายนะครับตอนนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งแผนชาติแผนกระทรวงแผนของหน่วยงานระดับกรมรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงด้วยกันตรงนี้นี่มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเราจะช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาและก็ปรับปรุงกฎระเบียบด้านออโตโนมัสครับขอบคุณครับขอบคุณดร.มากครับจริงๆแล้วถ้าจริงๆคำถามที่ผมสนใจก็คือว่าโอเคในจากที่เราเห็นเนี่ยทั้งจริงๆโดยบังเอิญนะครับโดยกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เห็นความสำคัญกับพวกเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่แล้วก็โดยบังเอิญที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองตอนนี้ก็มีแนวคิดที่จะมาร่วมพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านนี้จริงๆอยากจะให้ทางดร.ณัฐพรลองพูดอีกสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราใส่เข้าไปในแผน20ปีหรือทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีจุดสำคัญที่ทำไมที่จะทำให้เราเนี่ยต้องใส่ตรงเกี่ยวกับเรื่อง AV เข้าไปตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์หลักอันไหนบ้างที่พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเราจะใส่ AV ไปทำไมในเมื่อจริงๆอย่างเมื่อที่ผมพูดเกริ่นเมื่อตะกี้นี้ว่าAV เทคโนโลยีจริงๆก็มันดูเหมือนไกลตัวจากเราครับทำไมเราจะต้องสนใจเรื่องนี้ครับจริงๆถ้าเกิดเราลงไปดูในแผนเรื่องของ ITS เองหรือแผนคมนาคมดิจิตอลหรือแผนของกระทรวงคมนาคมนะครับตัว AV เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนการเดินทางของกลุ่มคนทุกกลุ่มซึ่งในอนาคตเองก็จะมีเรื่องของผู้สูงอายุนะครับซึ่งรถ AV เนี่ยเองก็จะมาช่วยในตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งคือมีความชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนไปในเรื่องของ economic sharing นะครับว่าการมีรถ AV เนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีรถส่วนตัวซึ่งเราสามารถที่จะขอรับบริการตรงนี้รถก็มารับแล้วก็ไปส่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย เทคโนโลยีในอนาคตกำลังมานะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีแล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงจุดที่เป็นระดับ5ระดับสูงสุดนะครับยังมีระดับที่มีพวงมาลัยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีด้าน AV มาแล้วสำหรับทางสาธารณะแต่สำหรับในพื้นที่ปิดตอนนี้ก็มีการใช้กันนะครับในส่วนของออโตโนมัสระบบออโตโนมัสทั้งหลายในระบบพื้นที่ปิดอย่างเช่นท่าเรือต่างๆก็มีการใช้ในบางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเห็นชัดเลยว่าเรื่องระบบออโตโนมัสเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรหลายๆอย่างครับคงไม่ใช่หมายถึงว่าเฉพาะทางด้านทางถนนอย่างเดียวแต่ว่าทางด้านโลจิสติกทางด้านใช่ครับทางด้านในโรงงานทางด้านยาร์ดแมเนจเมนต์ทางด้านอะไรก็จะมีใช่ครับครับก็ขอบคุณมากครับ
ผมอยากจะเรียนถามท่านต่อไปทางดร.มนต์ศักดิ์ครับเกี่ยวกับเรื่อง Rule and Regulation ที่เกี่ยวกับ AV ได้ทราบว่าท่านได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ว่าตอนนี้ใน Rule Regulation ที่เกิดขึ้นในโลกข้างนอกเนี่ยเป็นอย่างไร อยากจะให้ทางท่านอาจารย์มนต์ศักดิ์ได้ให้ความรู้เรานิดนึงครับโอเคผมจะพูดอย่างนี้นะช่วยเปิดสไลด์ระหว่างนี้นะครับทีนี้ผมเห็น MOU ที่ท่านทำเนี่ยก็ดีใจนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ผมจะพูดในสไลด์เนี่ยจะสอดคล้องกับ MOU ที่ท่านเพิ่งทำนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ activity ที่เขา drive autonomous vehicle เนี่ยด้วย policy นะครับในต่างประเทศในแคลิฟอร์เนียนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ action ให้ดูนะครับว่าเขาทำอะไรอันเด็กประมาณ 2-3 สไลด์สไลด์แรกเนี่ยเขาพูดถึงเป็นบริษัท KPMG ซึ่งคือบริษัทที่ปรึกษานะครับเป็นท็อปเป็น Big 4ของโลกนะครับที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทำให้ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เขาเพิ่งลอนช์ตัวindex ของ autonomous vehicle ของแต่ละประเทศเขาทำ ranking นะครับโดยเขาโฟกัสไปที่4ประเด็นนะ1 policy and legislation นะครับอันที่2คือ technology and innovation อันที่3 infrastructure อันที่4 consumer acceptanceซึ่งคือตลาดนะครับมอง4พิลาในการประเมินแรงกิ้งประเทศของโลกต่างๆนะครับหน้าถัดไปครับผลออกมาเนี่ยอันดับ1คือเนเธอร์แลนด์นะฮะสิงคโปร์อยู่อันดับ2แล้วก็ที่ผมไฮไลท์ไว้ข้างบนนะครับนี่ประเทศในเอเชียที่ผมทำไล่ตีกรอบสีแดงเป็นประเทศไว้นะมีญี่ปุ่นนะครับอยู่ผมไกลมองไม่เห็น10มั้งนะฮะมีญี่ปุ่นมีเซาท์เกาหลีจีนนะครับแล้วก็อินเดียประเทศเอเชียมี4ถึง4ประเทศนะครับแล้วก็อันดับอยู่ที่กลางๆแล้วก็ยังติดอยู่นะครับไทยไม่อยู่นี้นะครับแต่ว่ามีวิธีที่จะไปถึงนะครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างถัดไปครับทีนี้ฮะจีนเนี่ยมาแรงมากนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจีนชื่อว่า pony.ai นะครับเขา raise fund ได้เนี่ยนะครับ2รอบรอบละ 3,000 ล้าน 3,000 กว่าล้านนะครับรอบแรก112ล้าน USรอบที่2 100ล้าน US นะครับรวมแล้ว 6,000 กว่าล้านนะในเป็นสตาร์ทอัพจีนนี้ดูไล่ดูบริษัทเขานะนี่เป็นไทม์ไลน์ของ pony.ai นะครับว่าเขาโตขึ้นมายังไงนะก่อตั้งเมื่อปี2เป็นสตาร์ทอัพของจีนนะก่อตั้งปี2016 2-3 ปีเองนะฮะ2016ก่อตั้งนะ17ไปแคลิฟอร์เนียเลยไปซิลิคอนวัลลีย์ทำไมต้องไปเพราะว่าที่นั่นออกเรกูเลชั่นนะครับให้ทดสอบบนถนนสาธารณะได้สาธารณะนะคุณวิ่งอิสระได้นะครับเขายอมได้เดี๋ยวผมจะมีไล่ไทม์ไลน์ของแคลิฟอร์เนียว่าเขาทำยังไงนะครับก็เลยต้องไปเป็นบริษัทจีนแต่ต้องไปอเมริกานะครับเพื่อไปตั้งแบบวิจัยที่นู่นนะครับแล้วก็ถัดไป2018อีก1ปีนะระดมเงินได้112ล้าน US หรือ 3.7 พันล้านบาทนะครับถัดไปกุมภานะครับเดือนเดียวนะครับก็เปิดตัวรถอัตโนมัติที่จีนงงไหมเพิ่งไปเปิดตัวที่อเมริกาเปิดตั้งบริษัทที่อเมริกาเลสเงินได้13,700ล้านแล้วกลับมาเปิดตัวออโตนอมัสคาร์ที่จีนเพราะรัฐบาลจีนไม่ยอมให้ไปอเมริกาต้องดึงกลับมานะครับดึงกลับมาโดยใช้อะไรก็มีวิธีการทางสวีซีที่สนับสนุนนะครับจะเห็นว่าดึงกลับมาเสร็จเปิดตัวเสร็จให้ตั้งสถาบัน AI พฤษภาปี2018 3เดือนหลังจากที่เปิดตัวรถนะครับแล้วก็ให้อนุญาตเหมือนกันคุณแคลิฟอร์เนียให้คุณผมก็ให้คุณเหมือนกันวิ่งที่ปักกิ่งได้นะครับให้ใบอนุญาตในการวิ่งทดสอบรถนะครับเพราะจีนเขาไวมากเขาจะเห็นเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็เรสเงินได้อีก102ล้าน US อีก 3,000 กว่าล้านนะครับในปี2018นะครับนี่แค่ไล่ทำไรเนี่ยแค่2ปีนะตอนนี้ปี2019นะครับก็เห็นว่าบริษัทเนี่ยโตมากนะครับถัดไปอันนี้เป็นวิดีโอรบกวนช่วยสวิชนะครับเราดูว่าเมื่อเช้าเราดูของ Nutonomy ใช่ไหมเขาก็วิ่งในพื้นที่ปาร์คของสิงคโปร์นี่ของ pony.ai ซึ่งมีความแตกต่างเดี๋ยวเราลองไล่ดูครับโฟลเดอร์ชื่อ pony นะครับรถเขาวิ่งใน public road แล้ววิ่งในสภาวะที่ challenging ทีเดียวนะครับเปิดได้ไหมฮะ อันนี้สปีดที่ 2.5x จากปกติเราจะรู้สึกทุกอย่างมันไวนิดนึงนะครับเพราะต้องการช็อตไทม์ลงมาคนนี้ไม่ได้ขับสังเกตดีนะว่ากระจกหน้ารถมันเปียกนะฝนตกด้วยนะถนนลื่นนะครับเห็น ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งในสภาวะอากาศปกตินี่เขาสามารถวิ่งในถนนสาธารณะแล้วก็ฝนตกในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ด้วยนะครับ
จารย์พอจะทราบไหมครับว่า pony.ai เนี่ยที่เขาสามารถที่ไปเทสบนถนนอย่างนี้ได้เนี่ยเขาต้องล็อบบี้ก็รัฐบาลไม่เรียกงี้แล้วกันรัฐบาลสนับสนุนแค่ไหนมันถึงสามารถที่จะเอาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของแคลิฟอร์เนียให้ดูเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วก็นี่จีนนะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งใช่ไหมนี่คือวิ่งที่จีนนะครับไม่ใช่แคลิฟอร์เนียนะวิ่งที่เมืองจีนมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปมา เนี่ยไปกลับรถยังใกล้เคียงกรุงเทพแล้วนะแล้วก็หลบมอเตอร์ไซค์ที่เบียดอยู่ทางข้างๆได้นะครับชะลอด้วยนะสังเกตไหมครับเขาชะลอรถมีคนเดินตัดถนนมาไม่ใช่ทางม้าลายด้วยนะครับคือ challenging ค่อนข้าง challenging นะครับดูจากวิดีโอเรารู้ถึงขีดความสามารถของเขาพอสมควรเลยนะครับทีนี้พอละเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ครับฮะเห็นคนเขาไม่รู้หรอครับไม่รู้ดิไม่น่าจะตัดต่อนะไม่ใช่คลิปเสียง กลับไปที่สไลด์ครับแต่บริษัทนี้เดี๋ยวผมจะมีแรงกิ้งของการทดสอบที่แคลิฟอร์เนียให้ดูด้วยบริษัทนี้ยังไม่ใช่ท็อปที่เขาไปเทสที่แคลิฟอร์เนียนะเดี๋ยวจะมีผลทดสอบนี่อีกบริษัทนึงคือ Waymo ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google นะครับคนที่พูดยืนพูดนี่คือ CEO นะครับออกข่าวเมื่อปี2018 October นะครับก็แคลิฟอร์เนียเนี่ยแกรนท์ให้บริษัทนี้คือ Waymo ของ Google เนี่ยเป็นบริษัทแรกที่ได้สิทธิ์ในการวิ่งรถออโตโนมัสบน Public Road ในแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็วิ่งให้วิ่งในพื้นที่ไหนนั่นดีเทลนะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะครับของสหรัฐนะครับถัดไปครับรถของเขาเนี่ยนะครับ Waymo เนี่ยนะครับพอทดสอบวิ่งปุ๊บเป็นบริษัทแรกอีกเหมือนกันที่ launch service นะครับ service autonomous car service นะครับให้กับคน public ทั่วไปคนทั่วไปมานั่งได้รถที่เขา launch เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า ride hailing ride คือขี่นะครับ hailing คือโบกเรียกนะครับเหมือนแท็กซี่เรียกมาเฮ้ยผมจะนั่งขึ้นหน่อยนะครับโดยสมาร์ทโฟนบริการ 24/7 นะครับ accommodate คือรับผู้โดยสารได้ผู้ใหญ่3เด็ก1 นะครับ available เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเปิดให้คนใช้เนี่ยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มที่ถูก select เข้ามาเป็นลูกค้าต้นแบบกลุ่มเบื้องต้นPioneerนะครับไม่ใช่ anyone ก็มาใช้แล้วยังไม่เก็บตังค์นะครับอย่างนี้เรียกว่ากึ่ง commercial หรือเรียกว่า sandbox นะครับคือแซนด์บ็อกซ์ก็คือพื้นที่จำกัดแล้วก็ผู้ใช้ก็อยู่ในกลุ่มจำกัดและคุยเรียบร้อยนะว่าอาจจะมีอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นเพราะนี่คือแซนด์บ็อกซ์เทสนะครับการเทสแต่ทุกอย่างฟูลลี่เหมือนโอเปอเรชั่นจริงนะวิ่งของจริงใช้บริการจริงมีคัสโตเมอร์เซอร์วิสด้วยสามารถร้องเรียนผ่าน SMS และแอปได้นะครับมีวิดีโออีกอันนึงนะครับอันนี้ของจริงคนที่นั่งอยู่ทางขวาเนี่ยเป็นไดรเวอร์ที่คอยกำกับนะครับส่วนคนทางซ้ายผู้หญิงเนี่ยคือผู้มาใช้บริการนะครับโฟลเดอร์ชื่อโพนี่นะครับมีเบอร์หนึ่งไหมผมใส่เบอร์ไว้โฟลเดอร์ชื่อโพโทษทีเวโมโทษทีครับเวโมแล้วก็หมายเลขหนึ่งนะก็เข้าไปนั่งใช้นะครับผู้ชายก็นั่งไปด้วยนะครับเพื่อความอุ่นใจนะครับแต่นี่เป็นคอมเมอร์เชียลวิดีโอใช่ไหมอาจารย์ไม่มีเซฟตี้ไดเวอร์อยู่นี่เนี่ยผู้ชายคนนี้คือเซฟตี้ไดเวอร์อ๋อโอเคเซฟตี้ไดเวอร์นี่ต้องนั่งหลังพวงมาลัยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวจะมีเรกูเลชั่นเรื่องเซฟตี้ไดเวอร์พอเราเวลาน้อยครับเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ครับก็คือเขาลอนช์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปทดสอบหน้าถัดไปทีนี้ Waymo ไปวิ่งขนาดนี้เนี่ยมันก็มีคนที่จะ challenging Waymo นะครับก็คือหมายว่าเฮ้ยคุณไปวิ่งของจริง fully operation เนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็น sandbox ก็ตามเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้นะครับผมใส่ URL ไว้ให้แต่เวลาไม่มีเวลาเปิดนะผู้ชายคนนี้เป็นคล้ายๆเป็นพวกนักเทคโนโลยีเหมือนกันแล้วก็อยากว่า Waymo วิ่งแล้วเนี่ยมั่วหรือเปล่านะครับมีผิดพลาดมั้ยนะครับไปขับรถวิ่งตามรถเวโมอีกทีหนึ่งแล้วคอยถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วมาเผยแพร่นะครับไม่ใช่ประจานเผยแพร่ใน YouTube นะผมใส่ URL ไว้เดี๋ยวท่านก็ไปโหลดpresentation แล้วลองเปิดดูเขาติดตามสะกดรอยนะครับเวโมเนี่ยเป็นหลายสิบคันเป็นพันกิโลเลยนะแล้วก็ติดกล้องแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ฟังด้วยว่าเนี่ยพอถึงแยกนี้เวโมรถเวโมมันตัดสินใจที่จะ
ชะลอรถทั้งที่รถมันน่าจะไปได้นะที่ไฟเขียวยังไม่ยอมไปเพราะมีรถติดอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมีการคอมเมนต์ให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังได้ด้วยนะครับก็สไลด์ถัดไปนะครับเมื่อกี้เป็น success stories นะครับซึ่งเกิดจากการ support จากภาครัฐอันนี้เป็น failure นะฮะ Uber นะครับ Uber ก็เป็นบริษัทที่เป็นที่พยายาม invest เรื่องนี้นะครับเคสนี้ก็คือรถของ Uber ที่เป็น autonomous เนี่ยวิ่งชนคนตายวิ่งชนคนตายนะเกิดขึ้นในเทมอาริโซนานะครับเทมเป้นะครับเมื่อกลางเดือนมีนาคม2018ปีแล้ว1ปีพอดีนะครับเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะครับก็คือเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนเป็น pedestrian เสียชีวิตนะครับแต่เตรียมเปิดเลยครับเดี๋ยวผมระหว่างที่เปิดก็คือว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะเห็นในวิดีโอนะชนเสร็จเนี่ยเวโมเข้าไปโทษดี Uber เข้าไปเคลียร์กับ family นะครับเคลียร์สำเร็จนะแล้วก็ไม่มีการที่จะมาในเชิงครอบครัวไม่ได้มาผิดเวโมเบอร์1โทษที Uber เบอร์1 New video showing what happenedJust moments before that deadly Uber crash involving a self-driving car, ABC's Diane Macedo has the story. This dashcam video shows the horrifying seconds before self-driving Uber hit and killed a pedestrian in a horrifying seconds before. ถอยกลับไป5วิถอยกลับไป5วิเดี๋ยวผมพากนิดนึงหยุดไม่หยุดถอยไปอีกสัก 2-3 วิฮะอันนี้สำคัญมากซีนนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมมืดนะ nothing นะครับแต่คนเนี่ยเดินอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่เห็นเหมือนกันนี่คือเทียบกับมนุษย์ก่อนนะฮะมนุษย์จะไม่เห็นนะนี่คือภาพจากซีวีดีโอจริงที่แทร็กอยู่ที่หน้ารถนะครับทีนี้เริ่มเพลย์จะเห็นคุณจะเห็นว่าคนฟึบขึ้นมาเลยฟึบคนธรรมดาก็หลบไม่ทันนี่คนเซฟไดเวอร์ที่อยู่ในรถเขาแวบลงไปก้มลงไปแป๊บเดียวเองนะฮะ crossing the road with her bicycle it pauses just before the moment of impactAnother camera filming inside the car shows a human safety driver seated in the front. Yeah. Our investigation did not show at this time that there were significant signs of the vehicle slowing down. Then there's Ryan. He's what we call a vehicle operator. The Volvo SUV, part of Uber's... ก็อันนี้เบอร์สอง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 เนี่ยเป็น analysis ที่เกิดตามมาหลังจากอีเวนต์นะก็จะมีนักวิชาการออกมาคอมเมนต์และอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นexterior view ไม่เห็นเลยนะมืดจู่ๆก็ฟื้นขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมฉายไปเลยในผมช่วยปิดเสียงนิดนึงท่านไปดูต่อเองนะครับในดีเทลคืองี้เขาบอกว่าแสกระแสนี้ก็บอกเอ้ยคนเนี่ยยังไม่เห็นไอ้พีดีเซียนที่เดินตัดเลยแล้วรถมันจะไปหลบได้ยังไงขนาดคนก็ต้องผิดพลาดแน่นอนนะครับเขาก็คอมเมนต์ว่าเฮ้ยรถออโตโนมัสคาร์เนี่ยมีรายได้เห็นไหมครับซึ่งไม่ต้องการมองเห็นไม่ต้องการ visible light นะเป็นรายได้ที่สแกน3มิติเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมืดยังไงคุณก็ยังเห็นคนนะครับเขาก็คอมเมนต์แบบนี้ทีนี้คนก็เอ๊ะแล้วเห็นแล้วทำไมไม่หลบทำไมไม่หยุดนะครับความมืดไม่มีผลกับรถออโตโนมัสแต่ทำไมคุณยังชนคนอยู่นะครับเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะ processing หรือเปล่าณเวลานั้นไม่มีความคาดผิดพลาดอะไรเนี่ยแล้วเขาเห็น environment ทั้งหมดนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาสแกนออกมานะครับแต่กลับไม่เห็นคนแปลกประหลาดมากอันนี้เขากำลังUber กำลังinvestigateอยู่นะครับกลับไปที่สไลด์ครับ Computing Hardware เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าสไลด์ถัดไปครับถัดไปได้ยินข่าวลือแล้วกันครับจากว่าเขาไม่ได้เปิดเขามีไรด้าจริงบนหลังคาแต่ว่าเปิดไรด้าเหรอโอ้ทั้งนี้เรื่องใหญ่นะถัดไปครับก็รถบุบไปเลยแล้วเสียชีวิตจริงนะครับถัดไปครับถัดไปครับนี่คือเซ็นเซอร์หลักๆของรถออโตโนมัสคือไรด้าอยู่ข้างบนนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามว่า regulation เนี่ยใช่ไหมครับที่ถามผมเนี่ยจะทำยังไงนะครับคือในต่างประเทศในที่แคลิฟอร์เนียที่ผมเลือกแคลิฟอร์เนียสหรัฐเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาทำ documentation ดีเขาคิดอะไรเป็น systematic จีนก็จีนอัดฉีดเต็มที่แต่เป็นภาษาจีนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระบบเราเข้าไป follow เนี่ยยากนะครับแต่สหรัฐเนี่ยค่อนข้างมีระบบมี report ทุกอย่างนะครับในเว็บไซต์เขาบอกว่าทำอย่างนี้คุณจะวิ่งเนี่ยใน public road เนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า disengagement report นะครับ disengagement แปลว่าอะไร dis เนี่ยคือไม่ engage คือเชื่อมต่อนะครับไม่เชื่อมต่อ
ต้องรายงานว่ามีการไม่เชื่อมต่อกี่ครั้งอะไรที่ไม่เชื่อมต่อก็คือว่ารถที่เป็นออโตโนมัสเนี่ยถูกดิสเอนเกจออกจากการขับกี่รอบในระหว่างที่คุณไดรฟ์ไปแปลว่าอะไรทำไมคุณต้องดิสเอนเกจระบบออโตโนมัสออกจากการขับเพราะว่าตอนนั้นมีเหตุมีซัมติงรองเกิดขึ้นเซฟตี้ไดรเวอร์เลยต้องดิสเอนเกจตัวรถออกการควบคุมโดย AI ออกแล้วก็เข้าไปโอเวอร์รูลมันเข้าใจไหมครับนี่ถ้ายิ่งเกิดบ่อยแปลว่าอะไรรถมีปัญหาถูกไหมครับระบบ AI คุณยังไม่พร้อมงั้นเขาจึงสั่งให้ทำรีพอร์ตนี้ส่งตลอดทุกปีนะครับ นี่สรุปของรีพอร์ตปี2018ที่เพิ่งสิ้นปีไปนะมี48บริษัทนะครับที่ขออนุญาตวิ่งใน Public Road ที่แคลิฟอร์เนียนะครับใน48เนี่ยมี28บริษัทที่ actively ทำการทดสอบแบบ actively นะครับแล้วในทั้ง28เนี่ยนะครับใน48นะครับมีอยู่มีรถทั้งหมดที่วิ่งอยู่ใน Public Area ที่ Northern California 496คันเกือบ500คันนะเกือบ500คันวิ่งทั้ง Public และ Privateนะครับส่วนที่วิ่งใน Public มีอยู่467คันนะครับแล้วก็ totally นะครับ totally distance ที่รถวิ่งเนี่ย2ล้านไมล์หรือประมาณ 3.2 ล้านกิโลเมตรซัมของบริษัททั้งหมดที่วิ่งทดสอบนะฮะนี่คือจากรีพอร์ต disengagement ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 100,000 กว่าเคสนะครับโดยเฉลี่ยต่อก็คือ 4.4 ครั้งต่อกิโลเมตร1กิโลเมตรที่วิ่งไปเนี่ยโดน disengage 4.4 ครั้งนี่คือโดย overall นะครับหน้าถัดไปนี่เป็นกราฟที่โชว์analytics visualization นะครับของdisengagement เมื่อกี้นะครับแกน x คือบริษัทนะครับคือบริษัทนะครับไล่อันดับท็อปต้นๆ นะถ้าค่าแกน y คือ mile ต่อ disengagement ก็คือยิ่งสูงยิ่งดีคุณวิ่งไปเยอะๆไกลๆโดยที่มี disengagement น้อยๆอย่างนี้แสดงว่ารถคุณ reliable โอเคไหมครับงั้นค่าสูงยิ่งดีนะครับคนที่ได้เบอร์หนึ่งคือใคร Waymo ของ Google นะครับคือรถ Waymo ของ Google อันดับ2คือ GM Cruise น่าสนใจมากนะอันดับ1อันดับ2เดี๋ยวข้างหลังจะมีตารางวิเคราะห์ให้ดูนะครับ Pony.ai เมื่อกี้ที่ผมของจีนผมพูดเนี่ยอยู่อันดับ1 2 3 4 5นะครับอันดับ5ซึ่งดูเหมือนต่างกันเยอะนะแต่บริษัทเล็กขนาดนี้เข้าไปเทียบกับ Google ได้และเทียบกับอันดับ2ที่เป็น GM ได้นะครับอยู่สูสีถัดไปข้างหลังเดี๋ยวโทษทีกลับไป Apple เนี่ย invest และทํา autonomous car อยู่เกือบที่โลนะและ Uber อยู่ที่โลนะครับในกราฟนะครับที่วงสีแดงไว้ Apple อยู่เกือบที่โลแล้ว Uber ที่ชนคนตายอยู่อันดับสุดท้ายของกราฟนี้นะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Apple หน้าถัดไป Apple เพิ่งจะไล่พนักงานออก200คนที่ดูแผนก Autonomous Vehicle นะครับมันรีเฟล็กกันนะมารีเฟล็กพอไปเช็คดูว่ามันของจริงก็คือว่า performance เนี่ยคุณไม่ดีมีปัญหาแล้วไล่คนออกนะครับมีการ re-engineer หน้าถัดไปอันนี้เทียบเมื่อกี้ปี2018ปีเดียวอันนี้เทียบปี2015 6 7 8 4ปีนะครับ4ปีแล้วดูว่าพัฒนาการของแต่ละบริษัทเป็นยังไงโอเคไหมครับขวาสุด Waymo คือของ Google เนี่ยกระโดดนะครับปีแรก2015นะครับถัดไป2016กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว17ยังไม่เยอะนะครับมีพัฒนาการน้อยในช่วงปี2ปีนั้นปี2018กระโดดขึ้นไปอีกนะครับ Google เนี่ย invest มากและมี progress ที่ดีที่สุดนะครับเทียบกับคนข้างๆอันดับ2 GM Cruise นะครับณปี2017เนี่ย GM กับ Google ยังสูสีกันอยู่16 17เนี่ยยังสูสีพอ2018เนี่ย Google กระโดดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็บริษัทถัดไปในอันดับ3ของจีนนะครับถัดไปครับมีคำถามไหมขอขัดนิดหนึ่งคือจะถามว่าถ้างั้นไอ้พวก rule of disengagement number of disengagement เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะเริ่มเอามาใช้เป็นตัวกำหนด safety ของรถว่าถ้าคุณdisengage มากเกินเท่านี้เนี่ยจะไม่อนุญาตครับขับขี่บนถนนก็คืออย่างนี้คือมันเป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นการไอ้จำนวนเนี่ยมันแค่เอาไว้ใช้ evaluate performance ของรถคุณเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเอาไปกำหนดว่ารถเท่านี้แล้วห้ามขายอันนี้เขายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถัดไปอีตารางอันนี้ Pony.ai นี่เมื่อกี้บอก Pony อยู่อันดับ5ถูกไหมสู้ Google ห่างยังห่างอีกเยอะแต่คุณลองไปดูสิถ้าคุณ analysis ลึกลงไปนะอยู่อันนี้ที่ผมไฮไลท์คืออันแรกข้างบนเนี่ย Zooks ของจีนโพนี่ก็ของจีนนะครับอันดับข้างล่างจำนวนรถที่เขามีรถออโตโนมัสที่เอาไปวิ่งใน Public Road เนี่ย Waymo ที่บอกอันดับหนึ่งเนี่ยรู้ไหมเขาเอารถไปเทสกี่คัน111คัน111คันในขณะที่ Pony.ai ซึ่งทำได้ขนาดนี้เมื่อกี้เห็นมี6คัน6คันกับ111คันต่างกันเกิน10เท่านะครับ
ไม่งี้ไม่ได้แปลว่าจีนสู้อเมริกาไม่ได้แต่อย่างนี้คือ performance ก็สูงมากนะถ้าคุณมองในแง่นี้นะครับเทียบกับ investment ที่ลงไปนะครับ performance ก็สูงมากนะครับถัดไป pony.ai นะครับเนี่ยรถ6คันมี disengagement แค่16ครั้งนะครับวิ่งไป 16,000 ไมล์ Google วิ่งเข้าไปเท่าไหร่นะข้างบน 400,000 ไมล์โทษทีอันดับ1คือ GM วิ่งไป 400,000 ไมล์ข้างบน Google วิ่งไป 1.2 ล้านไมล์นะครับ Google วิ่ง 1.2 ล้านโพนี่วิ่งไป 16,000 ไมล์นะครับ100เท่านะฮะ100เกือบ100เท่านะครับเน้น performance ดีจีนเนี่ยมาแรงมากแปลว่าอะไร message ก็คือว่าจีนเนี่ยกำลังมาแรงมากและมี investment เรื่องนี้เต็มที่ไม่ธรรมดานะจีนเนี่ยทำงาน7วันแต่อเมริกาทำงานแค่5วันแล้ว8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวถัดไปนี่ Apple ที่ผมไฮไลท์เรื่อง disengagement นะจำนวนเคสที่เกิด disengagement report เนี่ยนะครับของ Apple อันดับ1 69,000 ตัวทีไม่ได้ตัวหนึ่ง Uber อันดับ1 70,000 สูสีกันกับ2รายเนี่ย 70,000 กับ 69,000 นะครับถัดไปครับอันนี้เรียงตามระยะทางนะครับว่าใครวิ่งเยอะวิ่งน้อยถัดไปครับอันนี้น่าสนใจนะครับเวโมอันดับ1นะอันนี้ผมคิดออกมานี่ผมคำนวณให้เองนะไมล์ Miles, คอลัมน์สุดท้ายเนี่ยจำระยะทางไมล์ต่อรถกี่มาเอาจำนวนไมล์ที่คุณวิ่งทั้งหมดหารด้วยจำนวนรถทั้งหมดที่คุณมีนะครับแปลว่าอะไรฮะถ้าใครได้เยอะแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรก็คือใช้งานคุ้มนะโอเคไหมคุณใช้รถของคุณอย่างคุ้มคุณวิ่งมันหนักมากอะโอเคไหมฮะเอาระยะทางหารด้วยจำนวนรถคุณวิ่งมันหนักมากนะครับไอ้เจ้า GM โทษทีครับ Google ได้ดับหนึ่งก็จริงเมื่อกี้จำกราฟได้นะ engagement ต่ำสุด ratio นะครับได้ดับหนึ่งก็จริงแต่คุณลองดู GM Cruise สิซึ่งได้ดับ2นะครับเขาวิ่งไปแค่ 2,763 ซึ่งต่ำกว่า Google ที่ 11,000 แปลว่าอะไรคือจำนวนไมล์ต่อคันต่อรถ1คันเนี่ยน้อยกว่ามากน้อยกว่า Google มากแต่ Google กับได้ดับ1ในแง่ของ performance ถูกไหมครับก็คือใช้รถเบามากไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับใช้เบามากที่ของ Google แต่ performance Z เดี๋ยวผมจะ analyze ว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีข้างเบื้องหลังอยู่นะครับApple นะครับยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,200 เห็นไหมอันดับสุดท้ายอ่ะ 1,200 คือแสดงว่าคุณไม่ค่อยทำงาน เป็นผู้บริหารเห็นเนี่ยสมควรไล่ออกละ200คนเมื่อกี้เข้าใจไหมฮะ performance คุณต่ำมากคุณไม่ค่อยทำงานเลยใช่ไหมครับไม่เคยวิ่งทดสอบเลยถัดไปครับนี่ตัวอย่าง disengagement report ที่เขาเผยแพร่ไปดาวน์โหลดได้นะครับไม่ได้ปกปิดนะครับฟิลสำคัญก็คือวิ่งเมื่อไหร่นะครับวิ่งที่ไม่ค่อยเห็นนะ vehicle number นะครับคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3เนี่ยผมซูมออกมาเห็นไหม disengagement ที่ initiated โดยอะไรนะครับอันที่1คือ AV system ก็คือว่ารถเนี่ยมันตรวจพบว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยผม disengage ตัวเองออกเลยและให้คนเข้ามามันบอกเองนะตัวมันคิดเองอันที่2คือ test driver ก็คือว่าผมเป็นคนผมเห็นไม่ปลอดภัยผมขอเข้าไป overrule ทันเองโอเคไหมทันไหมครับอันที่3เนี่ย remote operator คนที่อยู่ monitor อยู่ไกลๆเนี่ยเป็นคนเข้ามา overrule นะครับอันที่4คือ passenger นะครับเข้ามากีดขวางก็จะใน report จะให้ติ๊กว่ามันเป็นเคสไหนนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิ่งเข้าอะไรถัดไปครับทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าติดไว้ใช่ไหมว่าเขาทำยังไงใช่ไหมครับนี่คือที่แคลิฟอร์เนียนะไล่ไทม์ไลน์ให้ดูกรมยานยนต์ของเขาเทียบได้กับขนส่งทางบกนะครับก็คือ Department of Vehicle DMV ของเขาเนี่ยนะครับจัดเวิร์กช็อปปี2013จัดเวิร์กช็อปเรื่อง AV นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะนำมาซึ่งระเบียบว่าจะเอาไงนะครับจะวิ่งยังไงเหมือนใน MOU ที่เพิ่งเริ่มไปเนี่ยนะครับ Next step ก็คือต้องอันเนี้ยนะครับที่อยู่ใน MOU content ปี2013พฤศจิกาปลายปีเนี่ยเอาไอ้ draft ไอ้เจ้า regulation เนี่ยมาทำประชาพิจารณ์เลยนะครับแล้วก็ให้เวลา45วันนะครับคุณต้องเซย์เยสเซโนภาย45วันนะพอครบปุ๊บ13มกราประกาศนะครับประกาศใช้โดยสำนักงานกฎหมายอีกหน่วยงานหนึ่งนะซึ่งเราไม่รู้เมื่อกี้ไอเอ็มยูมีครบปาร์ตี้นี้หรือเปล่านะไปประกาศใช้เลยปี2014มกรานะครับแล้วก็ปี2014กันยานะครับเดือน9ตัวหน่วยงานที่ประกาศกฎหมายเนี่ยนะครับก็ประกาศผลกฎหมายมาแล้วก็มีข้อบังคับ1ข้อคือบอกต้องมีเซฟตี้ไดรเวอร์นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยตลอดเวลาที่มีการทดสอบนี่คือ rulesที่กำหนดมาตอนนั้นแล้วคนที่มีขออนุญาตก็ต้อง follow นะครับ follow ถัดไปครับ2014นะ2018นะครับกุมภาพันธ์ไป4ปีนะครับมีการ re-engineer นะครับก็คือเมื่อกี้บอกมี safety driver นั่งนะอันนี้ re-engineer ครั้งใหญ่คือบอกไม่ต้องมี
จะอนุญาตให้ไม่ต้องมีเซฟตี้ไดรเวอร์นั่งอยู่หลังพวงมาลัยปี2018นะปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมนะครับปี2000เมษาผ่านไป2เดือนบอกว่าภายใน30วันนะครับผมทำรอประชาวิจารณ์30วันจะอนุญาตให้เกิดแบบนี้คือไม่ต้องมี3เคสอนุญาตเพิ่ม3เคส1ไม่ต้องมีคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัย2นะครับไม่ต้องมีคนอ๋อโอเคมี3แบบแบบที่1ใบอนุญาตมี3แบบนะแบบที่1คือให้มีคนเฝ้านั่งเฝ้าแบบที่2คือไม่ต้องมีนะครับแบบที่3คือใช้เงินใช้งานจริงก็คือโรลลี่คือปล่อยคุณเลยนะนั่งเต็มที่นะครับดีพลอยจริงคือดีพลอยเมนต์ไปเนี้ยคุณจะเอาแบบไหนซึ่งจะขอได้3แบบนะครับแล้วก็ถัดไปปี2019นะครับมกราคมปี2หลังจากไอ้เรกูเลชั่นนี้ประกาศนะมกราคมปีนี้เอง2เดือนที่แล้วนะมีบริษัทที่ขอทดสอบ62บริษัทที่แคลิฟอร์เนียนะครับมีรถวิ่งอยู่ประมาณ467คันคนขับที่ได้ใบอนุญาตเป็นเซฟตี้ไดรเวอร์มีมากกว่า 1,000 รายนะต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับมีใบขี่พิเศษกำลังมีการทำวิจารณ์นะณปัจจุบันนี้ว่าจะอนุญาตให้ทดสอบเขาไปไกลกว่านั้นอีกคือไม่ต้องมีพวงมาลัยก็ได้รถออโตโนมัสที่คุณจะผลิตออกมาแล้วมาทดสอบในอนาคตอันใกล้ไม่ต้องมีพวงมาลัยก็ได้เพราะมันไม่ต้องมีคนขับคันเร่งก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะใครจะไปเหยียบอีกอ่ะกระจกข้างก็ยังไม่ต้องมีจะอนุญาตถึงขนาดนั้นนะครับ challenging ถึงขนาดนั้นคือ regulation เขา push ขนาดนี้แล้วเลยนะครับถัดไปครับมีคำถามมาถามได้จบโอเคขอบคุณดร.ครับจริงๆที่ดร.พรีเซนต์มาน่าสนใจที่มันตรงกับที่ผมสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆ rule and regulation เนี่ยเรามักจะถ้าทางฝั่งของคนทำวิจัย rule regulation คือตัวบีบว่าจะไม่ทำให้เรามีมันจะทำเป็นตัวเขาเรียกว่าเหยียบไอ้ตัว innovation อยู่ผมอยากเรียนถามว่าอาจารย์สรวิทย์อะครับว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงว่าถ้าดูจากทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าเขาให้สมดุลระหว่างsafety ของคนบนถนนsafety ของรถที่จะวิ่งรอบๆ AV แต่เขาก็ยังให้ความสำคัญว่าโอเคเขาก็ไม่ได้กดระเบียบอะไรเขาไม่ได้กดตรงกฎระเบียบอะไรมากนะก็พยายามที่จะทำให้เกิดอินโนเวชันได้เหมือนกันอาจารย์มีความเห็นทางด้านสมดุลอย่างนี้ยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอพูดคุยเกี่ยวกับที่ดร.หลงได้บรรยายไปนิดนึงนะครับจริงๆผมชอบมากเลยสไลด์เนี้ยครับก็ผมเคยเห็นรายงานอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ป่ะอันนี้อยากเป็นเฟรนด์ก็ถ่ายรูปและแอดได้เลยนะโอเคให้โฆษณาก่อนผมจะเขียนบล็อกทางและพวกเทคโนโลยีรีวิวพวกนี้เอาพับบิชให้กับพับบิชอยู่ตลอดนะครับโอเคครับเพิ่นต้องการสไลด์ไหนเอ่ยอาจารย์สวิทย์ต้องการสไลด์ไม่เป็นไรครับเอาผมไม่ใช้สไลด์ครับเราพูดคุยกันเดี๋ยวเผื่อมีคำถามอะไรจะได้พูดคุยกันนะครับแต่ผมขอเสริมดร.หลงนิดนึงก็คือดร.หลงยกตัวอย่างแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเหมือนกับนำหน้ามากด้านการออกกฎระเบียบเพื่ออนุญาต AV นะครับแต่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหลายๆค่ายเหมือนกันนะครับมันมีอยู่สัมมนาหนึ่งซึ่งเขาเอาค่ายอเมริกามาพูดแล้วก็ค่ายออสเตรเลียแล้วก็ค่ายยุโรปนะครับก็ในยุโรปเองเนี่ยเอาเนเธอร์แลนด์ซึ่งดร.หลงพรีเซนต์เหมือนกันว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ environment ด้าน AV เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็เลยเอามานั่งคุยกันนะครับจริงๆในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไอ้แคลิฟอร์เนียมันเร็วไปเปล่านะครับผมเคยคุยเอาละผมไม่คุยกับที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแนวคิดกันคนละอย่างนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าหนึ่งเราต้องมีกฎระเบียบเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าทำเรื่อง AV ได้นะครับเทคโนโลยีไปแต่ถ้าเกิดกฎระเบียบไม่ไปมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะผลักตัวเองต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปทดลองถ้าเราไม่ได้ไปลองใช้จริงเหมือนกับคนทำวิจัยนะครับพัฒนาขึ้นมามันต้องมีการเดโมหรือดีพลอยนะครับถ้าไม่ผ่านจุดนี้เราก็ไม่ถึงสุดยอดก็คือเอาไปใช้งานได้สักทีนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยมีไหมที่เราอาจจะมองว่าโอ้โหถ้างั้นเราต้องรอกฎระเบียบหรอแล้วเราจะรอนานแค่ไหนนะครับในประวัติศาสตร์มีเหมือนกันที่บางรัฐในอเมริกาเนี่ยไม่คอยนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งอาจจะแอบบอกว่าเขาก็แข่งกันอยู่ในทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐหนึ่งเขาอนุญาตแล้วเนี่ยเขามีกฎใหญ่ก็คือระดับเฟเดอรัลแล้วก็จะมีกฎระดับสเตทนะครับเรียกว่าสเตทเลจิสเลชั่นซึ่ง
สเตทบางสเตทเนี่ยจะค่อนข้างจะนำสมัยและล้ำหน้ากว่าสเตทอื่นนะครับก็จะมีบางสเตทที่กว่าจะคอยเขาคิดเขาสรุปนะครับคือถ้าเกิดเขาจะคอยมานั่งกดระเบียบออกกฎระเบียบที่มันละเอียดแม่นเป๊ะเนี่ยเขาคงไม่ได้ทำแน่นอนเขาก็เลยบอกถ้างั้นเนี่ยเขาทำคู่ขนานกันได้ไหมแต่เขาเริ่มนะครับไม่ใช่ไม่เริ่มแต่เขาก็มีไกด์ไลน์ในระดับเฟดเดอรัลอยู่แล้วเหมือนกันนะครับกลับมาที่เมืองไทยถ้าเกิดเรามองว่าแล้วเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องจำเป็นไหมเรื่องกฎระเบียบจำเป็นแน่นอนครับแต่ว่าผมอยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยว่า mindset ของเราเนี่ยเรากล้าหรือเรากลัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรากล้าแสดงว่าเรากำลังคิดถึง innovation จะเกิดได้ถ้าเกิดเรามีความกล้าแต่ถ้าเกิดเรายังกลัวอยู่เนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่เราเหมือนกับว่าเราจะผลักไปข้างหน้าได้ยากนะครับกลัวเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ขอให้ชัดเจนอีกนิดกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะครับต้องยอมรับอย่างนึงนะครับใครทำด้านเทคโนโลยีเนี่ยวันแรกนะครับผมลองจำลองภาพว่าผมเป็นผู้จะออกใบอนุญาตหรือออกกฎระเบียบด้านที่จะควบคุมหรือกำกับรถ AV นะครับวันแรกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ที่มี full information คือจะรู้ทุกอย่างเฮ้ยมันปลอดภัยจริงๆแม้กระทั่งเป็นรถยนต์ปัจจุบันเรา proof test ใช่ไหมครับเอ๊ะผมจะรู้ได้ไงว่ามันดีมันใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากล้าก็คือเราก็ต้องกำหนดว่า best ที่ผมทำได้จะต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ก่อนที่เขาจะมาวิ่งบน open road เนี่ยเขาต้องเทสกันมาแล้วส่ง report ต่างๆเนี่ยไป approve เพื่อที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะได้เห็นภาพระดับหนึ่งนะครับจริงๆเมื่อsession ก่อนหน้านี้มีคนจากสิงคโปร์มาน่าสนใจนะครับใกล้ตัวแล้วก็ค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนที่ดีจริงๆน่าศึกษาของเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาศึกษายังไงบ้างแล้วถึงจุดไหนที่เขาเรียกว่าเขามั่นใจหรือกล้าที่จะปล่อยให้รถพวกนี้ออกไปวิ่งบนท้องถนนนะครับต้องยอมรับว่าไม่มีใครมี full information แต่ผมจากที่ผมดูจากทั่วโลกเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยก็คือเขามอนิเตอร์ครับเขาออกกฎระเบียบเท่าที่ว่าเขาคิดว่าอันนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังไงก็ดีเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดในช่วงปีแรกๆเขาก็ยังไม่มั่นใจเขาเอายังไงก็ต้องมีคนอยู่ข้างหลังนะหลังพวงมาลัยเหตุผลอีกอันนึงเรายังไม่รู้ว่า responsibility จะเป็นตกอยู่กับ liability จะตกอยู่กับใครนะครับก็อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขามั่นใจแค่ไหนผมว่ารายงาน disengagement เนี่ยเป็นหนึ่งวิธีที่ทั่วโลกก็ทำนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ดีจริงๆเขามีรีพอร์ตมากกว่า disengagement นะครับในกฎระเบียบเนี่ยตอนเขาปล่อยไปเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาสามารถจะเข้าไป investigate ได้ด้วยแล้วก็ทุกบริษัทซึ่งมีการทดสอบเนี่ยจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะปรับปรุงก็เหมือนกับเคสของสายการบินอะไรพวกนี้ครับคือกฎระเบียบมันต้องมีนะครับผมก็นั่งคิดมันก็จริงนะแล้วมันไม่มีใครหรอกในโลกที่จะรู้ว่ารถพวกนี้วิ่งไปแล้วมันจะปลอดภัยแค่ไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามเราต้องกลับไปที่ principle ก็คือยังไงรถที่จะปล่อยออกไปเป็น AV ได้ต้องปลอดภัยนะครับเพียงแต่ภายใต้ environment ไหนครับมันจะมีรอบ2ครับจะพยายามครับอาจารย์โอเคถ้างั้นผมหยุดเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับจริงๆเรื่องกล้าไม่กล้าเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาทางท่านดร.ณัฐพรซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐว่ามันยังมีความกล้าอีกแบบหนึ่งว่าเรากล้าออกกฎแค่ไหนในการที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของคนบนท้องถนนขออนุญาตมูฟไปที่คุณพิเชษครับอยากให้คุณพิเชษลองแนะนำตัวเองเพิ่มเติมสักนิดนะครับได้เมื่อกี้ได้รับทราบว่าท่านทำเกี่ยวกับวิทยาไอโฟนเกี่ยวกับทางด้าน AV policy ขอบคุณมากครับผมชื่อพิเชษเปี่ยมมีสมบูรณ์นะครับก็เป็นผู้ทำวิจัยในด้านวิทยานิพนธ์เรื่องความรับผิดของบุคคลนะครับคือการพิจารณาบุคคลที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์เนี่ยที่เกิดจากเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลใดควรจะเป็นผู้ต้องรับผิดนะครับในความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าในขณะที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยโอ้โหต่อสู้เหลือเกินฮะเหนื่อยมากกว่าจะได้หัวข้อนี้มาเพราะว่าต้องอย่างที่ก็กลับไปประเด็นเดิมนะครับที่เราผู้บรรยายได้พูดไปแล้วว่าการกฎหมายโดยลักษณะของ regulation เนี่ยนะครับหรือว่าไอ้พวกกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับค่อนข้างโดยเฉพาะในประเทศไทยมีความคิดค่อนข้าง conservative นิดนึงก็คือว่าชอบอะไรที่มีความ security สูงคือเราชอบที่จะเรามักจะมองโดยเฉพาะลักษณะของกฎหมายนะครับมักจะมองอะไรที่ต้องสมบูรณ์และสำเร็จรูปมาแล้ว
แต่ว่าในเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมีความแตกต่างต้องขออธิบายอย่างนี้มีความแตกต่างจากอาหารหรือเครื่องดื่มหรือยาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เนื่องจากว่าเป็นของใหม่และเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นมันไม่สามารถที่จะซื้อมาสำเร็จรูปแล้วมาใช้แล้วนำเข้ามาหรือเอาสูตรสำเร็จมาแล้วก็มาใช้ได้เลยข้อมูลอย่างที่ท่านผู้บรรยายหลายท่านได้พูดไปนะครับการทำไมถึงต้องมีการทดลองวิ่งในท้องที่ในพื้นที่ต่างๆก็เพื่อการเก็บมันมี Big Data มันมีข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้มันอาจและข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็น specific ด้วยอาจจะเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับเมืองนั้นท้องที่นั้นประเทศนั้นถ้าเราไม่เปิดโอกาสหรือว่าตัวกฎระเบียบนะครับไม่มีการผ่อนคลายลงในเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าวันนี้นะครับรถเหล่านี้ก็มีขายนะครับอย่างเช่น Tesla ก็ขายนะครับเขาขายรถพร้อมกับซอฟต์แวร์ต่างหากคุณซื้อรถมาคุณซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วคุณวิ่งในประเทศไทยก็วิ่งไม่ได้อะครับเพราะมันไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับคือสิ่งที่มันต้องเชื่อมโยงกันในแง่ของความรับผิดที่ผมได้พูดไปว่าปัจจุบันนี้ยังเถียงกันมากว่าใครคือคนจะต้องรับผิดถ้าเกิดเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆแล้วมี 2-3 ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ 1. เจ้าของรถยนต์ 2. ก็คืออาจจะเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือ 3. บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลอย่างในเคสอย่างภาพวิดีโอที่เราทุกท่านก็ได้เห็นนะครับว่าในเคสอย่างนั้นเนี่ยก็มีคนบอกว่าคนก็มองไม่เห็นรถควรจะมองเห็นไหมก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่ารถถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราคาดหวังความปลอดภัยที่สูงกว่าคนหรือเปล่านี่คือจุดขายของรถอัตโนมัติคือถ้าเกิดว่ารถอัตโนมัติขับได้ดีพอกับคนนะผมขับเองดีกว่าผมไม่ซื้อแต่ถ้ารถเนี่ยขับได้ดีกว่าคนเนี่ยผมอาจจะซื้ออันนี้คือจุดขายคือเซฟตี้ต้องมาก่อนอันดับที่สองที่มีความมินถ้ามองกันในมุมของก็มันก็เป็นโอกาสทางภาคธุรกิจที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจเขามีส่วนร่วมเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้ครับมันก็อาจจะผมคิดว่าคล้ายๆกับพวกFacebook Line หรือพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาจะมีการเก็บข้อมูลเหล่านั้นและเอามา analyze เพื่อผลประโยชน์หรือว่าเอามาเป็นข้อมูลในทางธุรกิจของเขาต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าของregulation ก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้ครับมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าแล้วข้อมูลเหล่านี้ใครควรจะเป็นเจ้าของมันสมมุติว่าถ้าเราซื้อรถหรือเรานั่งรถไปในที่ต่างๆไปโรงแรมบ้างไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี้บ้างตำแหน่งที่อยู่ของเราเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยไหมครับถ้าเกิดว่ามันไปตกอยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนเพียงฝ่ายเดียวตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องคิดแล้วก็นอกจากนี้นะครับมุมมองของการมองผมอยากจะให้มองเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของใหม่ไม่มีใครรู้ว่าสูตรสำเร็จจะออกเป็นยังไงแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ผมค่อนข้างจะเชื่อว่าคงมองแล้วว่าอันนี้คืออนาคตถ้าไม่เข้ามาเล่นตรงนี้หรือไม่เข้ามาทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้อนาคตมันอาจจะเราอาจจะเข้าไปเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะข้อมูลต่างๆนี่มันอาจจะถูกเชื่อมโยงจนหมดแล้วสุดท้ายเราก็ไม่มีพื้นที่ให้สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆของไทยเข้าไปเพราะได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่ที่วิทยานิพนธ์ของผมนะครับสรุปก็คือว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีค่อนข้างมีการถกเถียงกันว่าใครคือคนเป็นผู้รับผิดแล้วอาจจะแนวโน้มก็คือว่าอาจจะหาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผลักดันความรับผิดไปให้คนใดคนหนึ่งเสียทีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นว่าฉันจะทำไปทำไมเช่นผมยกตัวอย่างนะครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น GM ไม่ว่าจะเป็นหลายเจ้าเนี่ยครับผลิตรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยเขาขายได้อยู่แล้วมีความจำเป็นอะไรจะต้องทำให้รถมันขับเองแล้วเขาต้องรับผิดเพิ่มอันนี้คือมันขาดสิ่งแรงจูงใจของผู้ผลิตแหละถ้าเกิดคุณไปบอกว่ารถเนี่ยซื้อมาแล้วขับเองได้แล้วถ้าเกิดชนน่ะคนนั่งในรถไม่ผิดเลยแต่ว่าผู้ผลิตรถยนต์ต้องรับผิดผู้ผลิตรถยนต์บอกเอางั้นก็ขับเองน่ะดีแล้วถูกไหมครับอย่างนี้ดร.อรรถวิทย์พอจะเนี่ยดูเหมือนจะหลีดไปสู่ท่านตรงๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มก้าวไปสู่ฝั่งที่ทำเอา AV ที่มองว่าจะเอา AV ไปเป็น business นะครับแน่นอน BMW ก็ on the spot นิดนึงตอนนี้เพราะว่าจริงๆเราก็พอทราบว่า AV ก็ develop ทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน AV เยอะอยู่เหมือนกันมีพาร์ทเนอร์หลายๆแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้าน AV ไม่ทราบดร.พอจะให้ความเห็นอย่างเมื่อตะกี้นี้ที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าแล้ว BMW สนใจที่จะทำธุรกิจทางด้าน AV เพราะอะไรหรือในทำนองนั้นครับครับขอบคุณครับก็จากสไลด์ของอาจารย์เมื่อกี้ก็มีพัดพิงเราก็อาจจะมีก็อยู่ในช่วง development นะครับต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทุกๆบริษัท
รถยนต์เนี่ยมี Tank of Technology อยู่แล้วนะครับก็พัฒนากันไปอยู่ที่ว่าความพร้อมของตลาดเมื่อไหร่เราคงจะพัฒนาแล้วก็จะส่งมอบเข้าไปสู่ตลาดนะครับแต่ขอย้อนกลับมาถ้าพูดถึง Rule and Regulation นะครับผมมองว่าที่พูดกันทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะมองในฝั่งที่มันเป็น New Technology เนาะมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็น่าจะ Catch Upนะครับแต่ถ้ามองเมื่อก่อนต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมก็อยู่ฝั่งภาครัฐเนาะก็จะมองมุมมองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะเราจะตกขบวนไม่ได้ประเทศเราจะต้องพัฒนานะครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ภาครัฐก็เอ้ยภาคเอกชนจะมองอีกมุมนึงผมวันนี้ขอสะท้อนอีกมุมนึงเนาะในฝั่งผู้ผลิตเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณครับ ขอบคุณครับอาจารย์ต้องบอกว่าการผลิตรถยนต์มาจำหน่ายมันเป็นเรื่องธุรกิจนะครับเราก็เป็น profit organization เนาะเราก็ต้องทำรถเพื่อขายต้องบอกว่าประเทศไทยต้องการอะไรนะครับประเทศไทยต้องการให้มีรถมาวิ่งนะครับแล้วรถนั้นเกิดจากเทคโนโลยีของคนไทยหรือประเทศไทยต้องการที่จะเป็นฐานการผลิต autonomous vehicle หรือประเทศไทยต้องการเป็นอะไรนะครับผมว่าโจทย์มันต้องชัดก่อนนะครับถ้าบอกนะคนก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ BMW จะเอารถออโตโนมัสเข้ามาขายในประเทศไทยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีแผนเลยเพราะว่า rule and regulation เนี่ยครับย้อนกลับมาสเต็ปหนึ่งผมยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยโปรโมทมากเลยเรื่องของ EV electric vehicle นะครับมีใครทราบไหมว่าคำว่าโปรโมทเนี่ยโปรโมทอะไรโปรโมทคนใช้หรอนะครับให้คนมาซื้อหรอไม่ใช่ถ้าโปรโมทคนใช้ต้องมี incentive ให้คนใช้นะครับว่าใครซื้อรถelectric vehicle ต้องมี incentive ไม่มีนะครับโปรโมทให้เกิดการผลิตนะครับจะสังเกตได้จาก incentive ภาครัฐเนี่ยออกมาโดย BOI บอกว่าถ้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตรถ electric vehicle ในประเทศไทยคุณจะได้ incentive ABC ผมว่าประเทศไทยมาทิศทางนี้นะครับ autonomous ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าประเทศไทยจะโปรโมทคือเราอยากเป็นฐานการผลิต autonomous vehicle ไม่รู้นะผมเดาแล้วย้อนกลับมานะครับอะไรจะเป็นแรงดึงดูดให้เจ้าของเทคโนโลยีนะครับจะเป็นคนไทยเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นบริษัทต่างชาติที่เป็นมัลติเนชั่นแนลมาลงทุนในประเทศไทยนะครับอินเซนทีฟนั้นพร้อมหรือเปล่าถาม BM ว่าแล้วปัจจุบันมีอะไรมาดึงดูดให้บริษัทที่มี AV นํา AV เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตอบได้เมื่อตอนนี้มันไม่มีแรงดึงดูดเนาะมันก็ยากมันคือฝั่งดีมานด์ซัพพลายไก่กับไข่นะครับเอารถเข้ามาเสียภาษีนำเข้าเสียภาษี A B C แล้วรถเข้ามานี่ regulation ต่างๆก็ยังไม่มีเนาะบอกว่าธุรกิจจะเกิดได้ก็ต้องมีคนซื้อถามว่าถ้าเอา A V มาขายใครจะซื้อถ้าราคาเป็นจุดๆๆบาทตอนนี้บอกว่ารถไฟฟ้าคันละ2ล้านมีบางค่ายเริ่มเปิดตัวถามว่ามีคนซื้อไหมก็ยังขายไม่ค่อยได้นะครับแล้ว A V เข้ามาจะราคาเท่าไหร่ถ้าในมุมมองของธุรกิจเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องคิดทั้งระบบอ่ะเนาะนะครับถ้ากลับมา rule and regulation อีกอันหนึ่งก็บอกว่า infrastructure ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะภาครัฐอยากให้มีกฎระเบียบแล้วเรื่องของ infrastructure จะเป็นยังไงรถไฟฟ้าบอกว่าจะซื้อคนก็ห่วงเรื่องจะมีสถานีชาร์จไหม AV ล่ะถ้าคนจะซื้อ infrastructure อะไรที่ประเทศจะต้องมีนะครับมีเรื่องของตัว mapping เมื่อสักครู่นี้นะครับ mapping ใครทำใครจะลงทุนนะครับเรื่องของ communication operator พร้อมไหมวิ่งไปทุกระยะเนี่ยสัญญาณมันนิ่งหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งไปปุ๊บใช้ได้แค่โซนเดียวซื้อรถมาใช้ได้แค่กรุงเทพมหานครเอาแค่นี้ก่อนเนาะใช้ได้แค่กรุงเทพคนจะซื้อรถไหม AV หรือมันจะต้องทั่วประเทศแล้วกว่า coverage จะทั่วประเทศมันจะเมื่อไหร่อันนี้ผมแบบคิดภาพกว้างๆใหญ่ๆไปเรื่อยๆเนาะว่าแบบแล้วบริษัทที่จะเอารถมาขายเนี่ยนะครับนำรถเข้ามาขายแบบหนึ่งไม่มีอินเซนทีฟเลยนะครับจะมีอินเซนทีฟก็ต่อเมื่อคุณมาลงทุนผลิตในประเทศจะเกิดไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ายากนะครับพอจะมาลงทุนผลิตในประเทศนะครับก็จะมีกฎระเบียบอีกมากมายนี่ผมแบบอาจจะไม่ได้มาล้มกระดานนะพูดให้ฟังในภาพของผู้ผลิตจริงๆเลยที่ประสบการณ์นะครับจากการผลิตเนี่ยเอารถไฟฟ้าปัจจุบันเราก็มีกฎระเบียบมากมายนะครับจะต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศเท่านี้นะครับพอแทร็กไปปุ๊บนะครับรถไฟฟ้าบอกต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศเป็นปริมาณเท่านี้แบตเตอรี่ต้องใช้ในประเทศนะครับถามว่าณวันนี้มีคนผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าในประเทศหรือยัง
บอกเพิ่งขอ BOI แต่ว่าถ้าคุณจะใช้ incentive คุณต้องใช้ในประเทศแล้วผมบอกแล้วมัน reluctant มันไม่สอดคล้องกันเลยนะครับก็มองว่าเออก็ดูเหมือนว่าวงดนตรีนี้มีชิ้นส่วนชิ้นมันไม่ synchronize กันแต่ว่ายังเล่นได้ไม่ in sync กันถ้าผมมองในภาพผู้ผลิตเนาะนะครับจริงๆวันนี้ผมมองในมุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนาะก็นำเรื่องของเทคโนโลยีแต่อยากให้อย่าง MOU วันนี้เป็นวิทยาศาสตร์บวกกับทางคมนาคมแต่ยังขาดของอุตสาหกรรมนะครับก็อยากให้เชื่อมโยงกันนะครับอยากให้ภาครัฐเนี่ยก็พูดบูรณาการเนาะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเห็นมีการใช้ MOU หลายๆหน่วยงานย่อยนะครับก็อยากให้ช่วยกัน drive นะครับอย่าง EV เองนะครับ electric vehicle รถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเป็น national agenda เลยนะครับบอกว่าหน่วยงานนี้ต้องทำอันนี้หน่วยงานนี้ทำอันนี้ทุกคนมี mandate หมดเลยนะครับเราเป็นผู้ผลิตเนาะเราก็อยากจะผลิตรถพอจะถามเรื่องนึงปุ๊บอ่ะก็ต้องไปกระทรวงที่1นะครับอยากจะถามอีกเรื่องนึงอ่ะคุณก็ต้องไปติดต่อกระทรวงที่2อยากจะทำอีกเรื่องนึงก็กระทรวงที่3ในขณะที่ผลิตรถคันเดียวผมว่ามันไม่เอื้อกับสิ่งที่ประเทศอยากให้เป็นนะครับอยากให้มีเจ้าภาพกลางนะครับตอนนี้ผมกำลังหาเจ้าภาพกลางของรถไฟฟ้าอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับว่าเอออยากจะเข้าไปคุยเลยว่ารถแมพของประเทศเรื่อง EV ใครเป็นเจ้าภาพไม่มีนะครับเดินเข้าไปหา BOI บอกว่าคุณลองไปถามกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเออคุณลองคุยกับกระทรวงการคลังหรือยังคุณเราก็เลยแบบคือเราเป็นเอกชนเนาะเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆผมว่ามันยากนะครับกับถ้าภาครัฐบอกว่าต้องการ drive จริงๆสมมุติภาครัฐบอกว่าจะ drive AV ถามว่าหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพซึ่งสามารถคุยได้กับทุกหน่วยงานสั่งได้กับทุกหน่วยงานเลยว่าเฮ้ย roadmap มันต้องเป็นแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้ผมว่ามันจะเกิดนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้อาจารย์หลายๆท่านอย่างอาจารย์จากที่ดีป้ามาก็เป็นหน่วยงานภาครัฐมีประสบการณ์มีข้อมูลเยอะนะครับอยากให้อาจจะไม่ต้องไป reinvent the wheel เนาะลองดูว่าอันไหนมัน match กับจริตของประเทศไทยนะครับแล้วก็อะแดปเลยนะครับให้มันแมชกันบางคนบอกว่าอย่าง BM นะครับบอกว่าใช่เรามีรถขายทั่วโลกนะครับรถแต่ละประเทศนะครับขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละประเทศนะครับสเปคประเทศ A ก็แบบนึง B แบบนึง C แบบนึงประเทศไทยก็แบบนึงนะครับแต่อยากให้มองว่าแบบไหนล่ะที่ประเทศไทยควรจะเป็นแล้วก็บอกเรามาว่าประเทศไทยอย่างมีกรอบแบบนี้นะคุณพร้อมไหมที่จะผลิตรถสเปคแบบนี้ผมว่ามันจะเคลียร์กว่านะครับบางทีแบบอยากจะเป็นแบบอเมริกานะครับแต่สภาพแวดล้อมไม่ใช่อเมริกาเลยนะครับผมว่ามันไกลไปนะครับอยากให้ช่วยเอาข้อมูลที่มีสังเคราะห์ซิงโครไนซ์แล้วก็บูรณาการแล้วก็เกิดเป็นโรดแมปของประเทศผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดได้จริงครับครับแชร์เท่านี้แล้วกันขอบพระคุณครับผมจริงๆตอนที่เราทำกันตอนนี้ก็เรียกว่า bottom up แบบหนึ่งจริงๆ top down ลงมาเราก็เรียกว่ารออยู่นะครับ top down จริงๆก็คือจากรัฐบาลเองเลยตรงๆแต่ว่าตอนนี้คือความพยายามจาก bottom up ซึ่งได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวมันถ้ามันเจอกันเมื่อไหร่ก็จะได้ อย่างที่ BMW ตรงกันอันนี้เราสวิตช์เกียร์มาอีก business นึงที่เป็น business ที่เป็นเขาเรียกว่าsharing ใช่ไหมครับหรือว่าเขาเรียกว่า mobility ที่เกี่ยวกับทางด้านtransportation ซึ่งเป็นสิ่งที่จริงๆประเทศเราเองก็มีครบหมดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าใน rule regulation ที่จะ allow ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีความสะดุดของมันอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผมอยากจะให้ทาง Grab คุณมนรวีครับลองอธิบายนิดนึงอาจจะในแง่มุมของ AV นิดนึงนะครับคือผมสนใจในแง่ที่ว่าจริงๆผมพอทราบว่า Grab ไปสนใจทางด้าน Multimodal Transportation ก็คือต้องการที่จะให้ลิงก์ mobility หลายๆแบบทั้งรถเรือหรือว่าอะไรก็ตามที่มาลิงก์กันคราวนี้ต้องมี AV เข้ามาร่วมอีก1โหมดเนี่ยไม่ทราบว่า
ในความซับซ้อนของมันเนี่ยทาง Grab มีไอเดียอะไรที่จะเอาเข้ามาแล้วก็ policy ที่เราหรือ regulation อะไรที่ทาง Grab สนใจอยู่ค่ะยินดีค่ะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีพาดพิงแบบแอปหลายแอปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็ความรับผิดเนี่ยยังไม่รวมพูดถึงตัวแอปพลิเคชันด้วยก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างตัวลีนเองเนี่ยเป็นทนายความอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับในส่วนของ Uber อะค่ะที่แล้วก็การที่ stakeholder ของเขา industry เนี่ยก็มีการล็อบบี้กันจึงทำให้กฎในส่วนของ AV เนี่ยมันผ่านไปเร็วมากรัฐบาลให้ความสนใจมากว่าทำไมเหตุผลเนี่ยเขาวางแผนกันมาตั้งแต่ปี2010ในเรื่องของตัว regulation เนี่ยแล้วเขามองถึงว่าเหมือนมาตกลงกันนะคะในอินดัสทรีว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับ AV 1ในเรื่องของความปลอดภัยถ้ามองในระยะยาวเนี่ยการที่มีความผิดพลาดของคนขับที่น้อยลงหรือว่ารถติดคือการที่คนไม่ต้องเอารถออกมาแต่ใช้สามารถใช้ตัว AV ได้หรือว่าในส่วนของตัว space ในการที่รถเนี่ยค่ะรถ AV เนี่ยอาจจะเล็กลงเพราะว่าในส่วนของคนขับเนี่ย space ก็อาจจะลดลงประมาณสัก 15% หรือเวลาที่ไม่ต้องติดอยู่บนรถท้องถนนเนี่ยก็คือเขาคำนวณถึงเรื่อง productivity เข้ามาอันนี้คือเขาตกลงกันว่าอย่างที่อาจารย์พูดว่าจะกล้าหรือจะกลัวอันนี้เขาตัดสินใจแล้วเขาจะกล้านี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีการดูในเรื่องของตัวกฎขึ้นมาแต่ทีเนี้ยในมุมมองของทางอเมริกาเนี่ยกฎที่เกิดขึ้นมาค่ะก็คือเกิดจากการที่พูดคุยกันระหว่างทาง regulator กับ industry อย่างไม่ว่าจะมีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวลองให้มีคนนั่งเข้ามาคนขับที่เป็น safety driver เข้ามามันมีการพูดคุยกันตลอดเวลาซึ่งลีคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างประเทศไทยเราอย่างเงี้ยค่ะลีนมองว่าอย่างต่ำก็10ปีอะค่ะคือแต่ก่อนที่จะถึง10ปีที่จะมีตัว AV เนี่ยเข้ามาอยู่บนประเทศไทยสามารถวิ่งอยู่บนท้องถนนได้เรามีการวางแผนแล้วหรือยังเพราะว่าการวางแผนวันนี้เห็นว่ามีการเซ็น MOU เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างน้อยเรามองถึงอนาคตว่าเรามองถึงว่าความสำคัญของ AV การที่ AV จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ว่าในเรื่องของท้องถนนเรื่องของ data อย่างในอเมริกาในอาริโซนาอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนกล้อง CCTV ชัดเจนแต่ถ้าบนท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยข้อมูลหรือ data เนี่ยควรที่จะมีการข้อมูลควรที่จะลิงก์กันควรที่จะเป็น open platform ทำยังไงให้นักวิชาการหรือว่า regulator เนี่ยสามารถดูได้ว่าเนี่ยบนท้องถนนมีการลิงก์กันยังไงทำให้สามารถที่จะดูได้ว่ามีความปลอดภัย1คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยกันเช่นกันอย่างที่ได้กล่าวในเรื่องของ BMW หรือว่าในเรื่องของผู้ผลิตเราจะมี incentive ยังไงที่จะทำให้ EV เข้ามาในมุมมองของแอปพลิเคชันเนี่ยอย่าง Grab เองอะค่ะเราก็เมื่อปี2016เนี่ยเราก็เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ Baidu ที่เมื่อกี้ในตัวชาร์ตอะค่ะก็คือเขามีในส่วนของ Apollo Project มีประมาณ50กว่าบริษัทเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำเป็น open platform ในการที่จะทำยังไงให้นำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพูดคุยมา sharing กันรวมถึงเมื่อปีที่แล้วค่ะคือ Grab ก็ได้ announce ค่อนข้างที่จะ ambitious นิดหนึ่งว่าเราอยากที่จะเห็นตัวรถ AV เนี่ยบนท้องถนนเมื่อปี2022อะนะคะก็อีกประมาณ3ปีแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องดูไปแต่ทีเนี้ยประเทศที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยราชการของทางสิงคโปร์หรือ LTA เนี่ยค่ะในการพูดคุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นที่สิงคโปร์ในการที่จะมาลองพูดคุยกันว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในส่วนของประเทศไทยเนี่ยคือเมื่อกี้ก่อนเซสชั่นที่จะมีเซสชั่นเนี้ยค่ะก็มีการได้พูดว่าต้องเป็นพื้นที่ปิดแต่ถ้าสมมติว่ามีนโยบายออกมาอันนี้เราก็หลังเลือกตั้งแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีนโยบายออกมาชัดเจนว่าอาจจะเป็นในตัว EEC ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีพื้นที่เปิดแล้วก็อาจจะชวนบริษัทเข้ามาแล้วก็อาจจะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าจะทำยังไงให้สามารถพูดคุยกันได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็คือต้องมีการพูดคุยกันในที่ว่า open dialogue ระหว่างทางหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็ฟังความคิดเห็นของทางเอกชนแล้วก็มีอาจารย์ทางด้าน academic วิชาการอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในการให้ความคิดเห็นมันเหมือนเป็นการเหมือนเป็นทีมเวิร์คทำงานไปด้วยกันเรื่อยๆมากกว่าซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นผลภายในเวลาปี2ปีอะค่ะ
หมือนเป็นโรดแมปมากกว่าว่าเออ3ปีแรกเนี่ยเรามองว่าทำยังไงถัดไปกฎเป็นยังไงอย่างตัวของ e-healing เองเนี่ยคือเราก็ยังไม่มีกฎนะคะแต่ลิงคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังไงมันก็มาเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นแล้วเนี่ยบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะค่ะแล้วลิงคิดว่าเรื่อง AV ยังไงก็มาค่ะอยากเห็นประเทศไทยอยู่บนชาร์ตบ้างค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้คุณลีนบอกว่าทางเรื่องข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆในเรื่องรถอัตโนมัติเรื่อง AV เนี่ยข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีทางด้าน Deep Learning อะไรเยอะแยะมากมายในบริษัทที่วิ่งกันอยู่ใน Waymo หรือว่าสุขหรือว่าโพนี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลการแชร์สำคัญจริงๆมีคนกล่าวเหมือนกันนะครับว่าถ้าข้อมูลของ Waymo ได้แชร์ลงมาข้างล่างแล้วก็ข้างล่างก็แชร์ขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนแชร์รวมในแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเนี่ยทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลมากขึ้นก็จริงๆก็อินคลูดทางด้านข้อมูลที่จะให้กลับมาทางภาครัฐเหมือนกันเพราะภาครัฐจะได้ออกกฎระเบียบที่มันปลอดภัยมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้จริงๆเมื่อกี้มีบางท่านได้แตะแล้วเหมือนกันว่าแล้วการแชร์ข้อมูลเนี่ยมันมีผลดีผลเสียยังไง privacy เป็นอย่างไรไม่ทราบลองคอมเมนต์ทางด้านการจัดการข้อมูลของ Grab นิดนึงได้ไหมค่ะโดยเฉพาะเรื่อง data privacy เนี่ยเพิ่งมีกฎหมายออกมาแล้วก็กำลังจะมีผลบังคับใช้แล้วก็คือจะมีในส่วนของเรื่อง transfer ที่จะอีกประมาณ1ปีนะคะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากจริงๆอาจารย์สรวิทย์ก็น่าจะทราบดีอย่างเช่นข้อมูลในการที่จะเปิดเผยอะไรแต่ละอย่างเราไม่อยากให้ไปแตะในส่วนของตัวบุคคลไม่ให้ไปเกี่ยวข้องแต่ทีเนี้ยในส่วนของตัวรูทบนท้องถนนทำยังไงให้สามารถเห็นจะเป็นในส่วนของพฤติกรรมอะค่ะหรือว่าทำยังไงให้สามารถมองเห็นได้อย่างจริงๆกรุงเทพมหานครนะคะมี CCTV อยู่เยอะมากเลยแต่ทีเนี้ยบางอันอาจจะมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงให้มันกลายเป็น anonymous มันจะมีวิธีในการที่จะแชร์ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะลิงขอยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างของ Grab เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ว่าคนเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนเราไม่สามารถบอกได้แน่ๆค่ะว่าคนคนนี้ชื่ออะไรเดินทางไปไหนเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนให้ความไว้วางใจกับตัวแอปพลิเคชันเราแล้วเราก็ไม่สามารถทำได้แต่ทีนี้ข้อมูลที่เราสามารถทำได้เนี่ยเรามี data scientist หรือว่าคนที่สามารถดึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวบุคคลอย่างเงี้ยค่ะว่าคนคนนี้คือใครแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงให้มันเอาข้อมูลภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าทางในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมี CCTV อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเรียกว่ามันสำคัญตรงที่มันลิงก์แล้วมันลิงก์ยังไงที่ไม่ให้เป็นการไปเจาะตัวบุคคลค่ะว่าคนคนนี้คือใครคือมันสามารถที่จะมาไอดีนติฟายได้ทีหลังแต่ไม่ให้บอกไปเลยว่าคนคนนี้คือใครอะค่ะเช่นแน่นอนต้องกลับมาที่ดิฟครับข้อมูลส่วนบุคคลผมมีแชร์นะครับก็คือพรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับออกมาแล้วนะครับผ่าน3วาระสนช.รอลงนามแล้วก็ประกาศในราชกิจจาที่ผมไปอ่านมาเนี่ยก็คือว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของข้อมูลยินยอมให้คุณเอาไปเผยแพร่อันที่หนึ่งอันที่สองนั้นถ้าข้อมูลนั้นไม่สามารถเอาไป identify โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปที่ตัวบุคคลนั้นคุณสามารถเผยแพร่ได้เลยนะครับไม่อยู่ในกฎหมายข้อ3ซึ่งน่าสนใจมากมันยาวนะเป็น90กว่ามาตรานะพรบเนี่ยนะครับเยอะมีดีเทลเยอะต้องทีนี้ไอ้ผมก็สงสัยว่า Grab เนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติสมมติว่าตั้งอยู่ต่างชาติเอาข้อมูลคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับโดนบังคับโดยกฎหมายหรือเปล่าอ่านยังครับGrab เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะต่อให้คุณหลบต่อให้ผมก็ตั้งคำถามเองว่าไอ้ Google เนี่ยเขาเก็บข้อมูลแล้วส่งไปต่างประเทศเนี่ยใช้มือถือเนี่ย Google ก็ยังต้องถูกบังคับโดยกฎหมายนี้ถ้าข้อมูลนั้นเก็บในเมืองไทยคุณจะส่งไปที่ไหนก็ตามคุณถูกบังคับใต้กฎหมายนี้ในอนาคตพรบนี้ประกาศ Google ต้องมาขออนุญาตหน่วยงานสำนักงานพรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยขออนุญาตนะแล้วก็ต้องมีการแถลงแจ้งกับเจ้าของข้อมูลด้วยว่ามีการ transfer data ไปนี่คือเรากำลังมี bargaining power ค่ะไอตัว transfer data คือของ Google กับแอปแบบ Facebook อย่างเงี้ยค่ะจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะของ Grab เนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วก็เป็นบริษัทที่เสียภาษีในประเทศไทยทีนี้ในส่วนของ transfer data ค่ะในมาตรามันเขียนว่ามันเป็น1ปีให้เวลา1ปี
คือของประเทศไทยยังถือว่าเป็นกฎหมายที่ยังเอื้อนะคะของเวียดนามเนี่ยคือต้องมาตั้งบริษัทอย่าง Facebook หรือว่าทาง Google เนี่ยมีผลกระทบมากอะค่ะแต่ของ Grab ก็คือเป็น local company อยู่แล้วแต่ว่าโทษปรับสูงสุดแค่5ล้านบาทในขณะที่รู้สึก GDPR ของยูโรปรับที่20ล้านยูโรมั้ง maximum เขาจะปรับมากปรับน้อยขึ้นกับดูเรียนพินิจของคณะกรรมการซึ่งผมว่าเราปรับน้อยไปหน่อยมีท่านใดจะเสริมอีกไหมครับอาจารย์ครับเชิญครับนิดนึงครับคืออนาคตของ AV เนี่ยเวลาเราคุยกันในภาพของความก้าวหน้าด้านยานยนต์เนี่ยเราจะพูดถึง4ด้วยคือ connected นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น connected เนี่ยก็คือรถทุกคันเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแล่นหรือข้อมูลอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันจะทำให้เราสามารถที่จะ optimize หรือว่าจัดระบบวิธีการเคลื่อนที่ของรถแต่ละคันได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทรนด์ในอนาคตที่มันจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ AV อย่างเดียวนะครับ AV อาจจะช่วยในการขับขี่แต่ว่า C เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ข้อมูลเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเขาก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าการที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่เฉพาะ privacy อย่างเดียวแต่ว่าการแฮกนะครับจริงผมมีสไลด์อยู่เหมือนกันว่า cyber security กับเรื่องนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับส่วนตัวขอคอมเมนต์นิดนึงว่าเรื่อง privacy เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญซึ่งผมเห็นด้วยแต่ว่าบางเราอาจจะมีความสบายในยุคดิจิตอลนะเพราะว่าข้อมูลเราอยากรู้เราก็เปิดดูมันก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพียงแต่ว่าไอ้การที่ privacy ของเราจริงๆแล้วไม่ต้องมีดิจิตอลเนี่ยมันก็มีเรื่องนี้อยู่นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติเราเห็นทะเบียนรถคันหนึ่งเนี่ยถามว่าเราสามารถจะ track ไปถึงคนขับหรือว่าเจ้าของรถได้ไหมมันก็จะมีผ่านขั้นตอนกระบวนการนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่คิดอะไรแต่วันนึงถ้าเกิดเรามีกล้องแล้วก็เห็นป้ายทะเบียนเรารู้สึกกังวลแล้วเพราะมันง่ายเว้ยเห็นรู้เลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือไม่แต่ว่าผมคิดว่าการที่จะลิงก์ป้ายทะเบียนไปกับส่วนบุคคลว่าคือใครอันนี้ต่างหากที่เราต้องระวังครับจริงๆก็จะเห็นได้ว่า rule regulation เนี่ยมันแตะไปเกือบทุกส่วนของเทคโนโลยีเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลเมื่อกี้ที่เราแชร์กันใช่ไหมครับข้อมูลทางดิจิตอลรวมทั้งตัวเทคโนโลยีเองความปลอดภัยของตัวรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆอันนี้ เรายังพอมีเวลานะครับผมอยากจะให้เป็นราวสุดท้ายแล้วกันว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่ทางเรียกว่าภาครัฐแล้วกันนะครับว่าจะต้อง address เพิ่มเติมในจุดไหนที่จะทำให้เมื่อกี้ที่ผมพูดมาล่างบ้างแล้วว่าสมดุลระหว่างความปลอดภัยบนท้องถนนกับinnovation ที่จะเกิดขึ้นใน laboratory อาจจะสมดุลในไปทางด้าน business ด้วยซ้ำไปว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เรา strike the balance ให้ได้ดีที่สุดเพื่อที่จะดึงดูดให้ทางธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในประเทศเราอันนี้อยากจะให้อีกสักรอบหนึ่งเป็นสุดท้ายนะครับอาจจะขอเวลาสักประมาณ2นาทีต่อท่านนะครับครับเริ่มจากท่านดร.ณัฐพรครับอย่างนี้ครับฟังดูเหมือนกฎระเบียบนี่จะเหมือนแบบทำให้การวิจัยพัฒนานวัตกรรมหรือทางธุรกิจเนี่ยติดขัดไปหมดแต่อยากจะให้มองภาพบวกอยากให้มองภาพบวกเยอะๆตอนนี้จริงๆแล้วอย่างที่เห็น MOU ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความตั้งใจมากๆเลยที่เห็นถึงความสำคัญแล้วอยากจะช่วยกันนะครับแม้แต่อยากจะย้อนขึ้นไปอีกถึงแผนของสนค.เองอันนี้เราก็ให้ความสำคัญสูงมากแผนของกระทรวงคมนาคมเองแม้แต่แผนชาติก็ใส่ไว้กว้างแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยจากที่ฟังเพื่อนร่วมเสวนาเนี่ยครับก็คือกฎระเบียบต่างๆก็เกี่ยวข้องกับหลายส่วนอยู่อันนี้เราอาจจะต้องชวนหน่วยอื่นๆเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเข้ามาช่วยเต็มที่ทร.ก็เข้ามากรมทางหลวงเพราะเราทราบว่า AV จะต้องมาใช้ทางทช.ก็เข้ามานะครับขบ.อันนี้เขาพร้อมนะพร้อมที่จะปรับปรุงข้อกฎหมายให้อย่างที่ทางอาจารย์ทางเดปป้าเนี่ยครับด็อกเตอร์นี่มีข้อมูลดีมากเลยครับคือมันมีขั้นตอนอยู่อย่างที่พวกเราเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ภายในวันสองวันแต่มันมีขั้นตอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เท่าที่ดูนะครับนักวิจัยไทยก็พร้อมที่จะมาร่วมมือกับ
ทางหน่วยงานร่วมที่อยู่ใน MOU นะครับถ้าไปที่ไหนไม่ได้เนี่ยผมเชิญมาที่สนขเลยนะครับกลุ่มงานเทคโนโลยีการขนส่งและจราจรครับที่สนขเข้ามาคุยได้เลยกลุ่มงานนี้จะช่วยหารือกับหน่วยงานร่วมอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่เราไซน์ MOU กันไปนะครับหน่วยงานอื่นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายต่างๆพร้อมที่จะวิจัยร่วมเพราะว่ากลุ่มงานนี้จะเป็นกลุ่มวิจัยพัฒนาด้วยพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนครับอีกมุมนึงที่อยากจะให้มองบวกเยอะๆผมว่าอาจคืออย่างที่แกร็บตั้งเป้าไว้ว่าในเมืองไทยอาจจะ10ปีไม่แน่อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับคืออยากให้ลองมองเทคโนโลยีพอดีได้มีโอกาสทานเที่ยงกับอาจารย์สรุวิทย์อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการบินคือการบินเนี่ยพอเขาเดินไปถึงจุดที่พร้อมได้รับการยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับสากลใช่ไหมครับยังไงก็เราก็ follow ตามนั้นอยู่แล้วไม่ว่ากฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่จะออกมาตามเพราะฉะนั้นเนี่ย AV ในโลกเนี่ยหากไปถึงจุดนั้นเร็วผมว่ายังไงเมืองไทยก็เลี่ยงไม่ได้ต้องออกกฎมารองรับได้เร็วขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้ก็อยากให้มองบวกนิดนึงขอบคุณมากครับครับผมโอเคมี 2-3 ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือเมื่อเราเห็นไอ้เคสของแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปนะdisengagement report ก็ยังมีช่องโหว่นะครับช่องโหว่อะไรครับผมถามง่ายๆคุณบอกคุณวิ่งใน Public Road เนี่ยถนนมันมีหลายประเภทคุณบอกว่าคุณวิ่งถนนแบบไหนแล้วถนนแต่ละแบบยังไงเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมครับถ้าผมจะปั่นตัวเลขให้บริษัทผมได้แรงกิ้งดีๆเนี่ยผมก็ไปวิ่งถนนง่ายๆในช่วงเรื่องที่ผมตั้งบริษัทใช่ไหมครับเช่นไปวิ่งแต่ไฮเวย์นี่ช่วยแก้ต่างให้ BMW นะที่อยู่ท้ายๆตารางนะฮะอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้คือถ้าเขาอยู่ท้ายเพราะเขาจะเลือกแต่ถนนยากก็ได้ใช่ไหมชาเลนจิ้งมากผลออกมาเลยไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นนะมีคนคอมเมนต์อย่างนี้นะครับแต่เนี่ยเดียวกันก็มีอีกมุมนึงแต่ว่าโดย general สุดท้ายเนี่ยมันจะ converge ไปสู่ state ที่มัน reliable หมายความว่าทุกคนสุดท้ายก็อยากจะวิ่งถนนทุกแบบนั่นแหละถ้ามัวแต่วิ่งถนนง่ายแล้วเมื่อไหร่รถคุณจะ work ถูกไหมครับนี่คือในสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังปั่นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านรีพอร์ตหรือเวลาถ้าในอนาคตไทยจะทำเนี่ยนะมันก็ต้องมีประเด็นพวกนี้ใส่เข้าไปว่าเฮ้ยถ้าเราใส่ประเด็นว่าคุณวิ่งที่ไหนนะครับ totally distance ของถนนแต่ละเพศเนี่ยคุณวิ่งที่ไหนบ้างมันจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันคนที่พยายามจะเฟคข้อมูลนะครับที่จะเฟคข้อมูลอันที่2เนี่ยเรื่องหน่วยงานเรื่อง MOU เมื่อกี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนเป็นเลขาเป็นคน drive นะครับมีหรือยังแล้วใครทำอ่ะใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ของแคลิฟอร์เนีย DMV กรมขนส่งทางบกของแคลิฟอร์เนียเป็นคน drive นะครับเป็นตัวแต่งตัวตีทุกอย่างแล้วเอกชนเข้ามาช่วยนะครับไม่แน่ใจมีอย่างมันต้องมีแล้วคนนี้ต้องแอคทีฟมากต้องคิดเป็นหน้าหน่วยงานเราแล้วเดี๋ยวที่เขาจัดเวิร์กช็อปเมื่อกี้ที่ผมบอกปี2013ถ้าผมจำไม่ผิดนะจัดเวิร์กช็อปแต่ไทยเวลาจัดเวิร์กช็อปเนี่ยคือเรียกมานั่งถามว่าเราจะทำยังไงดีนะครับแต่ต่างชาติหรือประเทศที่เขาเดินเร็วๆเนี่ยเวลาจัดเวิร์กช็อปเขาเรียกมาให้ดูดราฟเลยที่ผมแก้มาไม่รู้เป็นร้อยรอบแล้วมาให้คุณดูเลยนะครับแล้วเดินเลยนะครับแล้วคุณแค่ทำให้มันคอมพลีทขึ้นนิดหน่อยคอมเมนต์นั่นเองเพราะเวลาดราฟต้องดราฟแบบนี้ไม่ถ้าเรียกมานั่งถามว่าจะเดินยังไงนี่10ปีก็ยังไม่ผ่านนะครับอันที่2นะครับอันที่3เนี่ยเรื่องแซนด์บ็อกซ์มีหลายหน่วยงานทำหลายท่านที่สนขบอกว่ามีหลายกรมเช่นทางหลวงชนบทขนส่งทางบกสวทชก็วิสาหกิจแต่ละคนเนี่ยเขาจะสนใจ AV คนละแบบคนละมุมนะครับเช่นทางหลวงทางชนบทอยากรู้ว่าทำถนนยังไงให้รถ AV วิ่งเวิร์กใช่ไหมครับขนส่งทางบกอยากรู้ว่ารถแบบไหนถึงจะเป็นมาตรฐาน AV ใช่ไหมครับสวทชอยากรู้ว่ามีหัวข้อวิจัยอะไรที่ผมวิจัยได้วิสาหกิจอยากรู้ว่าผมจะทดสอบยังไงใช่ไหมไม่วิทยาบอกเฮ้ยก็อาจจะคล้ายๆคือทดสอบยังไงแล้วมีวิธีทดสอบยังไงบ้างทดสอบไหนแม่นไม่แม่นยังไง engagement report work ไม่ work ใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ละคนมีความสนใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทำ sandbox ก็จะ draw ไปตามความสนใจใช่ไหมครับเช่นอันนี้อยากรู้ถนนทำไมคุณก็ต้องทดลองสร้างถนนใช่ไหมครับแล้วก็ทดสอบวิ่งเพื่อเป้าคืออยากรู้ว่าถนนแบบไหนน่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มี3ประเด็นสั้นๆครับขอบคุณครับแม่ประเด็นเดียวกันหลายอันนะครับผมเอางี้ตามคิดของผมก็แล้วกันนะครับก็
สัมผัสมาหลายหน่วยงานแล้วก็คิดว่าทางบวกเนี่ยจริงๆหน่วยงานบ้านเรามีทางบวกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะช้านิดนึงนะครับคราวนี้ drive ที่ดร.หลงพูดตะกี้ก็คือเราเนี่ยทั้งกล้าทั้งกลัวเพียงแต่ว่าทางออกนะครับมีทางออกก็คือค่อยทำไปค่อยๆทำไปนะครับแต่เราต้องทำต้องเดินอันนี้คือจุดต้องเดินแล้วเราตั้งเป้าของเราแล้วเราเดินนะครับดร.หลงอาจจะยกเคสที่สำเร็จก็คือเขาอาจจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทำขึ้นมานะครับโอ้ออกมาเป็นช็อตๆเลยไม่เป็นไรเราก็ทำนะครับแต่เราอาจจะกล้ากลัวไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็มีความกล้าความกลัวแต่ว่าค่อยๆเดินก็แล้วกันแต่ขอให้เดินนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าสรุปนะครับภาครัฐเนี่ยอาจจะมองบวกด้วยมองเป้ามองบวกคืออาจจะไม่คุยกันแล้วล่ะว่าต้องอาจถ้าเกิดจะมีเวทีที่จะคุยกันบอกว่าจะมี AV ในประเทศไทยดีไม่ดียินดีนะครับแต่ขอให้จบแล้วก็เดินต่อคราวนี้ถ้าวันนี้เราคิดว่ามันดีผมคิดว่าเราอยากเห็นการทดสอบยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะมองว่ารัฐเนี่ยมองว่าอยากจะหาคนมาช่วยละแทนที่ว่าจะไปกีดกันเขาป้องกันไม่ให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะบอกว่าทำยังไงที่จะลดความเสี่ยงจากการทดสอบถ้าตั้ง mindset อย่างนี้เราคิดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีความเกิดความเสียหายเกิดมีเหตุอะไรจะจัดการความรับผิดชอบยังไงเดี๋ยวก็ฟังคุณพิเชษฐ์พูดต่อนะครับแล้วก็เราอาจจะตกลงกันเบื้องต้นนะครับในเชิงของ demand อย่างเช่นตกลงวันนี้ประเทศไทยสนใจ AV แบบ private car หรือว่าจะเป็น AV bus หรือว่าจะเป็นยังไงเป็น share vehicle นะครับเราจะได้เห็นทางที่เราจะไปแล้วพอทางเราชัดเราค่อยๆเดินไปนะครับทุกอย่างก้าวข้ามไปนะครับมีอุปสรรคก็ก้าวข้ามไปทีละนิดเราก็จะสำเร็จเองครับในส่วนตัวของผมนะครับก็จริงก็ได้มีโอกาสไปดูหรือว่าได้เข้ามีส่วนร่วมในงานเสวนาหลายครั้งนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้เป็นการเสวนาที่เนื้อหาของการเสวนานี้ลงในรายละเอียดซึ่งมากกว่าการถกเถียงกันว่า AV คืออะไรนะครับแล้วก็มากกว่าที่จะตั้งคำถามว่ามันดีกว่าคนจริงหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ผมขอชื่นชมเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่านี่เป็นอนาคตนะครับเป็นความหวังได้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงแล้วอาจจะเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นก็คือว่ากฎจราจรเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ทางกฎหมายการจราจรพวกนี้มันเป็นเรื่องของสากลอยู่แล้วนะครับโดยหลักการนะครับมันเป็นเรื่องของสากล principle มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศจะเอามันมาปรับใช้กับประเทศตัวเองอย่างไรนะครับจะขับรถพวงมาลัยทางขวาทางซ้ายยังไงก็ต้องมีพวงมาลัยถูกไหมไม่งั้นรถก็ขับไม่ได้แต่ถ้ารถในอนาคตไม่มีพวงมาลัยก็ต้องคุยกันแบบสากลอันนี้เป็นเรื่องนึงในระดับสากลที่เขากำลังดำเนินหน้าทำกันอยู่แต่ว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่สำคัญคือเมื่อกฎระเบียบมันสากลเกิดขึ้นไทยเรายอมรับและในประเทศเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเอาไอ้กฎระเบียบสากลเหล่านั้นมาปรับใช้กันในประเทศเราแล้วมันส่งผลอย่างไรกับภาคธุรกิจหรือว่าภาครัฐที่ต้องปรับตัวถ้าเรามีข้อมูลหรือเรามีการเตรียมการในระดับภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็จะสอดคล้องกันได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นรถขบวนนี้ได้ไวกว่าคนอื่นพูดกันง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างนี้คราวนี้นะครับในประเด็นที่2ก็คือว่าผมมีความเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับจากการศึกษาส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศไทยยังขาดพื้นที่ในการทดลองที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์กันนั่นแหละครับก็คือว่าเรายังไม่มีการเปิดพื้นที่ในการทดลองของยานยนต์AV เนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนนะครับทำไมถึงต้องมีพื้นที่ในการทดลองอันนี้เป็นสาระสำคัญก็คือว่าหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยมันก็จะได้ต่างฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จะได้เห็นว่าไอ้จริงๆไอ้สิ่งนี้มันจะกระทบกี่ฝ่ายบ้างเลยเพราะว่าเราพูดกันเนี่ยครับเราดูกับคลิปทาง YouTube อะครับแล้วเราก็จินตนาการกันไปว่าไอ้สิ่งนี้จะต้องกระทบสิ่งนั้นจะต้องกระทบแต่จริงๆแล้วเรามีของจริงให้เราเห็นบ้างไหมและไอ้สิ่งนี้มันกระทบจริงๆอะกี่ฝ่ายซึ่งอาจจะต้องนำพาไปสู่ว่าเมื่อเรามีแซนด์บ็อกซ์แล้วนะครับมีการทดลองมีการนำรถเนี่ยลองทดลองวิ่งในพื้นที่ปิดหรือจะค่อยๆเปิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มไปพิจารณาว่ากฎระเบียบของประเทศเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเราจะไปจินตนาการไปเองแล้วไปคิดเองก่อนไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนแล้วจึงค่อยมาคิดมันไม่ใช่ของสำเร็จรูปอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับสองก็คือว่านะครับภาคธุรกิจเขาก็จะได้มีเวลานั่งคิดนะครับไอ้สิ่งเนี้ยในสำหรับประเทศไทยมันถูกจริตคนไทยแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างที่ตัวแทนภาคธุรกิจนะครับหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วว่า
เราจะให้เอาให้เขาเอาเข้ามาโดยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าดีมานด์มันมีอะไรบ้างนะมันไม่คุ้มต้นทุนนะครับถ้าพูดกันตรงๆแล้วเขาไม่มีขอโทษนะครับคือไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดพื้นที่ที่มีแซนด์บ็อกซ์ในภาคธุรกิจต่างๆอาจ Grab อาจจะมองว่าอาจจะทำคาร์แชร์ริ่งกันได้หรือ BM จะมองว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นรถแบบสำเร็จรูปขายแล้วมีซอฟต์แวร์อยู่ในรถยนต์เนี่ยเขาต้องรับผิดเยอะเกินไปหรือเปล่าคือมันจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในแซนด์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับภาคเอกชนก็จะได้รับประโยชน์ในการที่ถ้ามีพื้นที่ในการทดลองตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสังคมไทยจะได้อะไรจากการเกิดแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้ก็คือว่าสังคมไทยจะได้เกิดการตระหนักรับรู้และการปรับตัวของสังคมซึ่งทุกวันนี้ทุกคนรู้ว่ารถ AV จะมาแต่ว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับคนในสังคมเราบ้างถ้าเกิดว่าแท็กซี่ทั้งหมดกลายเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติคนขับแท็กซี่ก็จะต้องหายไปเขาต้องปรับตัวนะครับเราต้องให้เวลากับพวกเขานะครับของมันต้องมาแต่ว่าคุณให้เวลาเขาปรับตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องตระหนักรู้ไปด้วยกันว่าเขาจะต้องมีเวลาในการปรับตัวใช่ไหมครับภาคการขนส่งก็ต้องปรับตัวคนจำนวนมากนะครับจะอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปจากการที่รถเนี่ยเข้ามาถูกไหมครับความปลอดภัยสังคมได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องเปลี่ยนอาชีพมันจะต้องเกิดการตระหนักรู้และการทำประชาพิจารณ์การร่วมมือกันของส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์ถ้าไม่มีพื้นที่ทดลองตรงนี้มันเหมือนมันไม่ได้มีการจำลองอะไรเขาดูมาถึงเวลาคุณตุ้มคุณออกเรกูเลชันออกมาปุ๊บเกิดผลกระทบกับสังคมแน่ครับแล้วเผลอๆก็เดี๋ยวก็วุ่นวายกันครับนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วการก้าวของ AV เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ต้องก้าวอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแล้วในพื้นที่ที่มีคนเขามีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าในพื้นที่ที่เขามีผู้เล่นอยู่แล้วเนี่ยคุณจะนำสิ่งใหม่เข้ามาให้เขาเล่นหรือให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมีความคิดเห็นไปเท่านี้ครับเตอร์อัวิทของผมมีประเด็นหนึ่งคือเวลาพูดถึงเรื่องของออโตโนมัสเนาะผมก็มองไปถึงเรื่องของเซฟตี้เป็นปัจจัยหลักเลยคือทำไมถึงมีก็พูดถึงความเซฟตี้เนาะก็มาฉุกคิดว่าจริงๆแล้วอย่างในท้องถนนไทยเนี่ยจริงๆถามว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดจากคนขับถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดในท้องถนนมันมิกซ์กันระหว่างรถ AV กับนอน AV เนี่ยก็เลยมองไปว่าปัญหามันก็คงเกิดจากคนที่คนขับเราขับดีๆแล้วคนอื่นก็มาชนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขยับอีกสเต็ปนึงคือเรื่อง education ก็ต้องมาด้วยนะครับเรื่องของ enforcement ของคนปัจจุบันในการขับขี่เนี่ยประเทศเราพร้อมหรือยังมันต้องไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีด้วยนะครับอันนี้ก็คงต้องอาจจะเป็นกรมการขนส่งช่วยดูเรื่องของตำรวจช่วยดูเรื่องของวิธีการขับขี่ด้วยนะครับมันก็จะได้ไปทั้งหมู่เนาะในส่วนของอุตสาหกรรม AV เองนะครับผมมองว่าเหมือนกับที่รีพีทเมื่อกี้คืออยากให้มีหน่วยงานกลางนะครับเมื่อกี้บอกทางสนขจะช่วยเป็นแม่งานของวันนี้ในกลุ่ม MOU ก็อยากให้ expand เครือข่ายอันนี้ออกไปยังหน่วยงานอื่นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางสถาบันยานยนต์เคยจะทำเกี่ยวกับรถแมพของไอตัว CSE เนี่ยนะครับซึ่งมีไอตัวออโตโนมัสด้วยแต่ก็ต้องเรียนอาจารย์นักศิษย์ก็อยู่ในนั้นเนาะนะครับต้องเรียนว่าวันที่ผมไปจอยเวิร์กช็อปเนี่ยมันสั้นมากนะครับจัดเวิร์กช็อปครึ่งวันเพื่อจะออกมาเป็นรถแมพผมว่าคอมเมนต์ไปทิ้งผอ.นะมันน้อยไปนะครับแล้วมันจะไม่คอมพลีทอาจจะใช้เวลากับมันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็หาเจ้าภาพทำรถแมพของเนี่ย AV ของประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครอาสาเป็นเจ้าภาพแล้วก็สนขจะทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้มันดีเนี่ยผมว่าอันนั้นน่าจะดีแล้วก็อยากให้เหมือนเมื่อกี้อาจารย์สรวิทย์บอกว่าต้องทำเห็นด้วยนะครับคือมีเจ้าภาพแล้วก็ถ้าเอมแล้วก็ต้องทำจริงๆจังๆนะครับไม่ใช่ทำเพราะเป็นแบบเรื่องเทรนแล้วก็เดี๋ยวพอเปลี่ยนเทรนแล้วก็ทิ้งมันไปอะไรก็อยากให้ทำจริงจังแล้วก็อยากให้ involve เอกชนมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็น real sector เลยว่าเขาทำมาจริงๆมันเจออะไรแล้วเขา voice อะไรได้บ้างไม่ใช่รัฐก็อยากจะวิ่งอยู่บนนี้เนาะแล้วข้างล่างทำไม่ได้จริงเนี่ยผมว่ามันก็จะไม่เกิดนะครับก็คงฝากเท่านี้ครับผมค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ย เรื่องแรกเลยคิดว่าอยากให้มีการเปิดรับอะค่ะอย่างเช่นในตัวของกฎใช่ไหมคะพ.ร.บ.ที่มันจะเกี่ยวข้องแน่ๆคือพ.ร.บ.รถยนต์ปี2522แต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นตัว AV ขึ้นมาแล้วอะมันต้องมีการแก้ไขตัวพ.ร.บ.ทีนี้กฎอื่นๆก็ต้องตามมาแต่ทีเนี้ยอยากให้หนึ่งแบบอยากให้มีทัศนคติในการที่จะเปิดรับในการแก้ไข
ซึ่งนี่คิดว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าอะไรที่เกี่ยวข้องอย่างที่ท่านผู้บรรยายทุกท่านได้พูดมาค่ะอย่างเรื่องที่สองเนี่ย Grab เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของ mobility as a service นี่ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเรียกว่าในเรื่องของ AV ค่ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลอย่างเช่นรถเนี่ยมันต้องสามารถคาดเดาได้ว่ารถอยู่บนท้องถนนเนี่ยถนนไหนหรือคนขับมาตรงไหนสามารถที่จะคำนวณในเชิงเสี้ยววินาทีสามารถที่จะดูได้ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่เราสนใจก่อนที่จะไปสเต็ปของ AV เนี่ยตอนนี้ทาง Grab อะค่ะกำลังเตรียมตัวที่จะทำตัว Trip Planner ขึ้นมาเหมือนในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าจะนั่ง BTS ได้ตอนกี่โมงแล้วเราก็สามารถมีนั่งเรือตอนนี้เราสนใจจะทำเป็นไพลอตอันนี้ถ้าสมมติว่ามีท่านไหนในที่นี้สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะคะก็ประมาณเดือนหน้าแล้วค่ะ Startup Style ค่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนตัว Trip Planner ก็จะทำให้เห็นว่าBTS MRT อย่างเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตถ้าเป็นไปได้จริงๆเลยคิดว่าถ้ามี AV เข้ามาอยู่ด้วยในตัว Trip Planner ต่างๆได้นี่มันก็เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่จริงเซสชันเราจบไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็เขาจะต้องให้มีเวลาแรปอัพก็ถือว่าตรงนี้เป็นแรปอัพแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปนิดนึงก็คือผมคิดว่า AV เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องคอลลาโบเรทกันมากๆเลยเพราะว่ามีหลายส่วนมากๆที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันคราวนี้เทคโนโลยีจะนิ่งได้เนี่ยมันก็ต้องมีแซนด์บ็อกซ์เหมือนที่หลายท่านได้แนะนำกรณีแนะนำมานะครับเราต้องทดลองให้ประชาสังคมให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยได้รับทราบว่าการที่เราเอา AV เทคโนโลยีมาวิ่งในพื้นที่ทดลองเนี่ยความรู้สึกfeeling ความดีหรือไม่ดีของมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นจริงๆพวกเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ rule regulation เพราะว่าหลังจากที่เราได้ทดลองได้อะไรทั้งหมดแล้วเนี่ย rule regulation มันต้องเกิดขึ้นมาแต่ว่ามิใช่เป็นการเกิดมาโดยที่เราหมดแต่นั่งถามคนอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าเรียกภาคเอกชนเรียกภาคนักวิชาการมาแล้วก็ถามอยู่นะที่จริงก็ควรจะต้องมีการเวิร์กกันให้ชัดเจนเป็นชัปเตอร์ไม่ใช่ชัปเตอร์1ตลอดเวลาก็คงต้องเป็นชัปเตอร์สุดท้ายกันบ้างก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอบพระคุณพาเนลลิสต์ทุกท่านนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าวันนี้จริงๆเราก็ค่อนข้างฉุกละหุกนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ขัดข้องก็ขออภัยที่นี่ด้วยก็ขออนุญาตจบเซสชั่นวันนี้อ๋อโอเคแล้วมีทางฝั่งออเดียนซ์มีคำถามอะไรไหมครับที่จริงเมื่อเซสชั่นที่แล้วก็ไม่ได้ถามเลยเนาะมีไหมเอ่ยแต่คราวนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยครับประมาณ5โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่า AV Round Table ที่จริงๆAV Roundtable เนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกิดขึ้นมาจากทางฝั่งจุฬาลงกรณ์ทางอาจารย์สวิทย์อาจารย์นักศิษย์อาจารย์อังคีนะครับเราจัด AV Roundtable มาเนี่ยคือพยายามรวบรวมให้ผู้สนใจทางด้าน AV เทคโนโลยีบริษัทใหญ่บริษัทเล็กอะไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาให้มารวมกันแล้วก็มาออกความเห็นแล้วก็คุยกันว่า AV เทคโนโลยีเป็นอย่างไรเราจัดมาครั้งที่จะเป็นครั้งที่4แล้วครับอาจารย์ก็จะขอเชิญชวนครับประมาณ5โมงเย็นเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายห้องไปอีกห้องนึงเดี๋ยวห้องไหนครับอาจารย์จำได้โอเคอีกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงมีคนบอกก็ถ้าไม่อยากจะถามตอนนี้เดี๋ยวช่วงที่ AV Roundtable เนี่ยคงได้คุยกันใกล้ชิดมากขึ้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบเซสชั่นเพียงแค่นี้ขอบพระคุณมากครับ